Frozen Passage Farming Report Available แล้วก็เราก็มีเงิน 8,000 เดี๋ยวผมจะทำสิ่งแรกก็คือเราไปขยายฟาร์มก่อนดีกว่าอันปลูกไอ้ข้าวให้เราเรียบร้อยสวัสดีมีเซลล์ด้วยเดี๋ยวขยายฟาร์มก่อนดีกว่าอ๋อ expanding อันนี้เป็น rice paddy แสดงว่ายัง expand ไออันนี้ไม่ได้อันเนี้ยเนี่ยเราต้องรดน้ำต้นไม้ด้วยนี่นะอีก2วันปลาเนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าเราจำเป็นที่ต้องขยายไหมนี่ต้องขยายก็ดีนะแบบที่น้ำลึกกว่านี้เพราะตอนนี้ไม่แบบ250เมตรใช่ไหมหอมันไม่มีแบบขยายลึกกว่านี้ว่ะเดี๋ยวนะถ้ามันมีช่องว่างเหลือตั้ง5ช่องว่ะเพราะมันเป็น expand อย่างเดียวเลยมันยังไม่มี unlock แสดงว่ามันลงไปได้ลึกแบบเป็นพันเมตรเลยเหรอไม่มั้งไม่เป็นไปไม่ได้โอ้โห6,300เลยเหรอผมอยากได้อีกอันหนึ่งอ่ะนี่อะไรอ่ะเน็ตหาของขายแบบขายได้ไม่แพงเลยอ่ะไอ้พวก Silver Blue โอ้ว้าวก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้ว่ะอันนี้ก็เหมือนจะเป็นของขายเหมือนกันแสดงว่าไอ้ Silver Blue เนี่ยก็ควรเก็บนะมันไม่ได้หนักอ่ะเหลือก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งพอยังเอ้ยไม่อัพเกรดที่ไอไดเวอร์สิ6,300ขายเท่าไหร่50ไดมอนด์เอนแชนต์เวปอนนะไม่50อ่ะต้องขายปลาที่ร้านมั้งเราสามารถขายปลาตรงนี้ได้ไหมแมเนจเมนต์ไม่ได้หรือเปล่าผมรู้ละสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ได้ทำสิ่งหนึ่งที่ผมควรทำไปคือการส่งคนไปทำงานคนที่ร้านอ่ะสามารถที่จะส่งไปหาวัตถุดิบได้เว้ยแต่ผมไม่ได้ทำเพราะมันจะมีลูกค้ามันจะมีสตาฟหน้าร้านใช่ไหมแล้วมันมีเวทิ้งรูมเว้ยเวทิ้งรูมเนี่ยเราสามารถดิชแพทได้นี่ให้ไปหานู่นหานี่นี่ไปหามายองเนสมาซะนี่เราก็ดิชแพทให้หมดเลยก็ได้แต่ตอนนี้เหมือนไม่รู้ว่าต้องการอะไรให้หันแมวด้วยเออให้หันแมวเดี๋ยวนี่มายองเนสได้เยอะแล้วกันคุณตุรกีสวัสดีครับนอนมอมโบดูดีใจนะปกติเธอจะค่อนข้างจะแบบกระฟัดกระเฟียดเลยอะแบบดุอะไรเงี้ยแต่ดูเหมือนเธอจะชอบนายนะแต่ว่าอะไรหรอเขาหายไปทุกคืนเลยนะเหมือนเขาอาจจะได้หาเพื่อนใหม่ได้ก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันถ้าเจอมอมโบตอนกลางคืนก็บอกเลยแล้วกันมอมโบจะไปไหนวะตอนกลางคืนลากแค่อีกเซนโหนที่ผมมาที่ร้านน่ะมาขายปลาเว้ยไทเกอร์ชาขายได้50เองขายเป็นเงินไปแล้วกันมีอะไรที่
ที่หน้าขายเป็นหน้าขายนิดๆหน่อยๆอ่ะไม่มีแล้วมั้งโอ้มีปู12ส่วนเมนูเดี๋ยวผมต้องเรียนเมนูพวกนี้ทุกวันอรุณสวัสดิ์ครับคุณตุรกีฝนตกนอนเพลินโอเคเดี๋ยวเราเล็งไว้เลยดีกว่าว่าเราจะขายอะไรในคืนนี้ข้าวอะเมกาเมาส์เมกาเมาส์เราจำไปเลยว่าเราจะจับเมกาเมาส์ไรโน่ก็ขายดีไรโน่อีก10มี15แล้วนะถ้าจะขาย30จานปล่อยมอเล150ได้เลยเนี่ยขอดูเมนูใหม่ๆที่ราคาดีสิต้องกลับจับไฮเลควินกับโออันนี้น่าสนใจนะไฮเลควินกับคอร์เรลทรัลเฮ้ยอันนี้ต้องมีไข่ด้วยว้าวเยลโลฟินทูน่าอะคาเมะมายองเนสเอ๊ะแย่ละผมต้องมีไข่เนี่ยน่าจะหาไม่ได้เพราะงั้นเดี๋ยวเราต้องไล่หามายองเนสเยอะๆเลยเซซาเมะกับมายองเนสเมนูแพงๆมันยากเหมือนกันนะเนี่ยเพราะอย่างเมนูอุนิก็ไม่ได้แพงเลยคุณดูดิ25แล้วผมคิดว่าอุนิจะขายได้สักแบบ200อะไรเงี้ยอุนิขายได้25นี่มันอะไรกันถ้าเรามีเยอะๆเราก็อัปเกรดกันได้นี่หว่านี่เป็นพวกชูโทโร่โอโทโร่แต่เดี๋ยวผมจะไม่วางจะยังไม่ขายผมจะเก็บไว้ขายวันที่มีเทศกาลวันที่มีเทศกาลจะเอาแบบ50จานเลยอะมีเท่าไหร่แบบเอาแบบขายหมดผมว่า50น่าจะพอโอเคงั้นฟิวชาร์กมีดประมาณนี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวอีกทีนึงเราค่อยมาจ่ายทีนึงก็ได้ตอนนี้มี25ละเงินเรามี 6,500 ผมจ้างคนมาเพิ่มด้วยเลยได้ป่าวะยังก่อนอื่นอัพไอ้นี้ก่อน 12,000 โอ้ยแพงมากอะป่ะ ไปทำเควสหลักกันก่อนเควสหลักของเราคือไปหาสุวรรณที่บ้านของเทนชินแล้วก็เราลืมคุณเราเกือบละกลับไปที่ร้านซูชิก่อนเรามีเควสให้บานโชทำอาหารผมก็ลืมเช็คเลยซ้ายบนบานโชครับฝากทำอาหารให้หน่อย Sea Urchin Seaweed Riceเดี๋ยวนะมันไม่ใช่เหงื่อตกนี่หว่าแม่งเป็นข้าวที่กระเด็นใส่หน้าเดฟเว้ยตะกี้ข้าวหน้าอุนางิว่ะไม่ใช่อุนางิอุนิโอเคป่ะน่ารักเชียวโมโมนอนในเกาพุงด้วยพวกหนูตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นแบบเหงื่อตกเว้ยไม่ใช่นี่หว่า See people โอเคเดี๋ยวเราไปหาไอ้นี่ก่อนเอาอาหารไปให้คนทำฟาร์มก่อนไม่นอนผมจะส่งเควสแบงทูดโอปอจะว่าเป็นพวกปูไข่ได้แพงไหมเหมือนมันจะเป็นเมนูพิเศษอะดูในนี้ไม่ได้อันนี้ยังไม่เปิดร้านเลยโอเค
เฮ้ย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 มันดิบโอเคนี่อาหารที่ฉันทำจากสาหร่ายอืมนี่มันอะไรเนี่ยก้อนกลมๆเนี่ยอาหารของมนุษย์ฉันคงเดารสชาติได้ฉันจะลองดูแล้วกันฮ่าเฮ้ยโอ้ยนี่เป็นรสชาติใหม่เท็กเจอร์ที่นุ่มของสาหร่ายแล้วก็ไอ้เม็ดขาวๆนี่น่ะมันเข้ากันได้ดีเหลือเกินส่วนไอ้เหลืองๆเนี่ยมันรสชาติช่างเข้มข้นเหลือเกินมันคือไข่ของอุนิน่ะนี่มันครั้งแรกที่นายเคยเห็นเหรออุนิอย่างนั้นเหรอไอ้ที่มันเป็นน้ำๆอ่ะนะมนุษย์กินอะไรแบบนี้ด้วยอย่างนั้นเหรอเหมือนมนุษย์ใช้วัตถุดิบต่างๆได้ดีกว่าที่คิดนะเนี่ยฉันเซอร์ไพรส์จริงเลยบานโชน่ะทั้งทางจะซีเรียสเรื่องอาหารทะเลเลยนะโอเคสัญญาคือสัญญาฉันจะเปิดฟาร์มสาหร่ายให้นายแต่ว่าฉันต้องทำฟาร์มแยกออกมานะจะได้ไม่แย่งกับคนในหมู่บ้านอ่ะ มันต้องใช้เวลาหน่อยเพราะงั้นก็รอด้วยแล้วกันโอเคฉันจะกลับมาตื่นเต้นอย่างไรป้ายแล้วเราก็ไปหาคุณมามิก่อนมีมะมามิมีมะมีมะมีมะครับอยากกินเกี๊ยวลดดาเมจที่ได้รับเพิ่มดาเมจไวไวตีไวผมชอบไหว้ไวมากกว่าตีไวเขาไม่ได้ใช้ปะเน้นไหว้ไวดีกว่าไม่รู้ว่าของคุณมามิเนี่ยมีม้ามีม้านี่มีกี่ท่าแต่ผมจะมากินทุกวันเลยเพราะว่ามันเพิ่มสปีดการว่ายน้ำโอเคเอาล่ะไปหาสวานเพราะงั้นเราต้องไปที่พอท่อเราสามารถซื้อเมล็ดจากร้านใต้ทะเลได้ไหมอ๋อเราต้องซื้อเมล็ดที่นี่เพื่อเอาไปไอ้นี่เพื่อเอาไปปลูกที่ฟาร์มที่เรากำลังจะได้อย่างนี้นี่เองก็ว่าอยู่ซื้อเมล็ดใต้แบบใต้น้ำทำไมวะเพราะมันเลยใต้น้ำน่าจะเอาไปปลูกบนดินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคไปที่หน้าบ้านไปที่บ้านเทนชินขวามือนี่เดี๋ยวใครเนี่ยอ๋อไอ้สุวรรณนายไม่ได้หนีไปสินะเจ้ามนุษย์สุวรรณจะพานายไปอยู่ใกล้ๆล่ะโอเคคุณเอิร์กสวัสดีครับโอ้นี่เหรอนี่คือประตูไปเส้นทางน้ำแข็งมันก็ใกล้ทีเดียวเองไม่ใช่หรอวะขอดูหน่อยสิกุญแจที่เจอเมื่อวานอยู่ไหนล่ะโอเคเอาล่ะเอากุญแจใส่เข้าไปหลังได้กันเด้อไม่เป็นไรโอเคดีนะที่กุญแจเป็นของจริงน่ะโอเคมีอย่างที่นายควรจะรู้นายเนี่ยตรงดิ่งลงไปทางตรงกลางเลยก็ได้แต่ว่ามันน่าจะบดบังทางที่การ์ดอนไม่ให้การ์ดอนหนีเพราะงั้นน่าจะมีประตูปิดเปิดได้เหรอก็ค่อยเดินไปแล้วกันฉันต้องไปทำอย่างอื่นแล้วไว้เจอกันอย่าตายล่ะContraption นี่คืออะไรนะกลไกเหรอ Contraption แปลว่าคุมกำเนิดอ้าวโอเค
อ๋อประตูมันปิดอยู่อย่างที่สุวรรณบอกเลยเคยเราควรจะไปหาทางอื่นเพราะว่าไปรูปนั้นมันรูปอะไรนะมันต้องบอกมันต้องบอกอะไรเกี่ยวกับดาวสมุทรแน่เลยฉันควรที่จะถ่ายรูปแล้วก็เอากลับไปให้ดร.เบคอนโอเคเรียบร้อยเฮ้ยมันมีแต่ปลาใหม่ๆว่ะนี่ก็ปลาใหม่นะปลาใหม่หมดเลยเป็นปลาโซนใหม่เลยฮะเป็นปลาหน้าตาแปลกๆอ่ะถึกไว้นะบาเรลไอพีค็อกสควิดพีค็อกนกอะเหรอไม่อันนี้เยอะจังออกซิเจนกับที่เติมกระสุนพัซเซิลหรือวะเนี่ยว่าจะเป็นพัซเซิลแฮะโอเคน่าจะเป็นพัซเซิลทัชเหรอเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้เองเปิดแล้วปิดเปิดแล้วปิดโอเคงั้นประตูเขียวก่อนสิ แล้วก็ไปทางข้างบนแล้วก็มันจะเป็นอะไรนะเขียวกับฟ้าอันนี้เป็นฟ้าโอเคอ๋ออันนี้คือกลไกที่ทำให้ชาวสมุทรไม่หลุดออกไปโอเคอันนี้เป็นเราเข้ามาด้านขวาละเป็นอารมณ์แอร์ล็อกอะนั่นอะไรนะโอ้สวัสดีที่นี่แต่บิลการ์ดอนโอเคต้องหลบหลังลูกฟันเหมือนเดิมมีออกซิเจนได้เติมตรงนี้มีรูปอีกแล้วอะไรอะอะไรเกาะอยู่อะเอ๊ะไม่ชอบเลยอะมีรูปปั้นเอ้ยมีรูปวาดอันใหญ่อยู่ตรงนี้เหมือนกันควรจะถ่ายรูปไว้Ancient Sea People Divide Chi ขอโทษครับนี่เหรอคือต้องถ่ายทีละอันได้ปะคือต้องถ่ายทีละ2อันพร้อมกันด้วยซูมเอาไงนะสรุโอเคมีปลาหมึกเอ้ยปลาหมึกตัวนี้เหมือนไม่เคยเห็นด้านนอกมาก่อนปลาหมึกปลาหมึกก่อนปลาหมึกที่มีอันนี้ด้วยฮะเราเรียกอะไรพังผืดอ่ะปลาหมึกปกติไม่มีพังผืดนี่เรียกอะไรม่วงอ่ะอุ้ยโอ้ยเชียร์ไอ้กรรมกรผมต้องยิงให้มันเจ็บก่อนแล้วผมค่อยอุ้ยถ้ามันเจ็บเราค่อยจับเนาะเพราะมันถึกมากเลยอ่ะแต่เลือดไหลละน่าจะพอแล้วล่ะแวมไพร์สควิดว่ะแวมไพร์สควิดเทนตาเคิลมีอาวุธตรงนี้ตรงนี้ก็มีกลไกบางอย่างเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นกลไกที่เอาไว้ขังพวกซอมบี้จริงๆนะเรียกว่าซอมบี้แล้วกันหรือพวกกายพันธุ์ดีเรียกซอมบี้แล้วกันแต่ว่ามันกลัวแสงนี่เอง
โอ้อันนี้คือผลไม้เหรอมันดูใหญ่จังวะอ๋อเป็นสตันสตันแล้วก็ผ่านเข้าใจเข้าใจเข้าใจอ้าวเราว่ายไปบนก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บอันด้านล่างเก็บเพิ่มแล้วก็พับมานี่เหมือนจะเป็นทางที่ถูกนะแต่ว่าประตูมันแข็งอยู่สามารถเราอาจจะสามารถใช้ผลไม้ตัดสิทธิ์ละลายมันได้ลองดูลองดูแล้วเอาไปด้วยไม่ได้ด้วยนะน่าจะมีบางอย่างที่สามารถเอาไว้เปิดประตูได้ถ้าเราพูถ้าเราดึงอันนั้นลงมาล่ะ ประตูเปิดแล้วเราไม่ต้องอ้อมใหม่ทุกครั้งละเรียบร้อยเราตรงมาจากทางนี้แล้วไม่ต้องอ้อมละโอเคลงไปชั้นต่อไปเลยดีกว่าถ่ายรูปอีกครั้งโอ้อันนี้มันแข็งฮะเปิดไม่ได้ต้องหาอะไรมาละลายเห็นกระจกแสดงว่าต้องสะท้อนแน่ๆเลยสะท้อนแสงมาที่กระจกแล้วก็แล้วก็อันนี้ซะโอเคสะท้อนแสงอันนี้คืออะไรไม่ใช่เนาะต้องไปซ้ายล่างเนี่ยเอาล่ะพัซเซิลagainอยู่ก็กลายเป็นเกมพัซเซิลแฮะเขาสำรวจกันด้านล่างมีอะไรมีออกซิเจนด้านบนมีอะไรเลยไม่มีถ้าเราหมุนเราจะขึ้นบนได้ก็หมุนนี่เพื่อเปิดก็เปิดนี้ก่อนมีทางให้เราละลายด้วยนี่ตรงนี้มีของแล้วผมว่าอันนี้ขายได้ราคาแพงเว้ยไอ้ทองทองนะด้านล่างมีซอมบี้แล้วเราต้องลงไปแตะเราตีบ้องอันนี้เปิดปิดแบบสลับกันแล้วก็ตีหน้าอีกทีหนึ่งแล้วนี้เข้ามาจากด้านล่างแล้วก็นี่ไงมีที่มีก้อนนี้เอาไว้ละลายเดี๋ยวเราจะละลายแป๊บนึงนะเรากดเปิดอันนี้เราก็จะกลับไม่ได้แล้วกันออกซิเจนด้านซ้ายไหมคิดว่าด้านซ้ายมันจะมีแค่ออกซิเจนไหมผมเกรงว่ามันจะไม่ได้มีแค่ออกซิเจนแต่สีด้านซ้ายอ่ะหมุน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 สวยอ๋อได้แป๊บนึงนะเดี๋ยวละลายทางนี้ก่อนผมอยากรู้ว่ามันมีแค่ออกซิเจนหรือเปล่า
ว่าในจออาจจะเห็นแค่ออกซิเจนแต่จริงแล้วอาจจะมีมากกว่านั้นน้ำมันกลไกอะไรนะเหมือนมันจะถืออะไรบางอย่างได้นะอย่างเช่นดีไวฟุตหรือเปล่าก่อนอื่นนะคือผมจะกลับไปด้านขวาก่อนเราจะไปเก็บไอเทมก่อนแต่ตอนนี้ประตูมันปิดอยู่เราต้องไปเปิดประตูด้วยการดึงกลไกด้านบนแล้วพอเราดึงกลไกด้านบนนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะขึ้นไปด้านบนได้แล้วก็รับเงินสมองออกซิเจนหน่อยละกันเหมือนนี่ว่ายมาขวาแล้วก็หมุนขึ้นไม่นะเดี๋ยวจะเอาไว้วางไว้กลางๆหน่อยแล้วกันอย่าโดนบี้แตกพอถ้าบี้แตกนี่จีๆเลยนะโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเอาเงินกันผมว่าขายได้ยังต่ำ500อ่ะไอ้ปลาทองเนี่ยเดี๋ยวรอดูว่าจะราคาเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องเอาไอ้เม็ดนี้ไปวางไว้ที่กลไกด้านซ้ายมีปลาหมึกมีปลาตัวใสๆเฮ้ยเราก็ปล่อยเรียบร้อยเราก็จะยิงแสงไปด้านขวาแล้วมันก็จะสะท้อนหรือเปล่าไม่วะเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังว่าอันใหญ่วะเป็นปลาเฮ้ยโลมาสีฟ้าเฮ้ยโลมาสีชมพูชัดเจนนี่สะท้อนแล้วเราต้องไป adjust กระจกเราไม่ถ่ายรูปหรอต้องไปจัดองศาไม่มีอุปกรณ์ต้องไปถามคอบราต้องไปถามคอบราว่ะเอิร์นวาร์ปพาเรากลับไปหาคอบราเลยเหรออ๋อไม่อุ้ยโอ้โหอ๋อติดซานะแบบพิษตรงข้ามว่ะโอ้ยไอหมอนี่มันร้ายแต่ยังยิงแม่นอยู่นะเอาจริงจับเยอะๆเลยก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นเควสอีโคซิสเต็มใหม่มั้งทำทึกมากเลยอยากได้เน็ตเลยอ่ะโอ้ถึกจังว้าวต้องอัปเกรดฉมวกแล้วเนี่ยนึกคำนี้ตั้งนานอยากยิงนัดเดียวได้หลายๆตัวเอาได้ตัวเดียวโลบไปนะตัวนี้ยังเดินไม่ไหลเลยต้องจับ4ทีเอ้ยกุ้งขาวป่ะน่ะเดี๋ยวคุณกุ้งขาวไวท์ชิมกุ้งขาวจริงๆด้วยโอเคเอาล่ะเรากลับขึ้นไปด้านบนก่อนเราต้องไปหาคอบรา
เพราะฉะนั้นจับปลาตายรับได้นัดเดียวไอ้ตัวดำอ่ะไอ้พี่ดำนี่รับได้นัดเดียวมีตัวอะไรให้ยิงอีกปะพี่ดำเรียบร้อยโอเคน้ำหนักเรายังพออยู่เพราะงั้นเดี๋ยวผมจะไปหาพวกปลาตัวใหญ่2ตัวแล้วเดี๋ยวขึ้นเลยเพราะว่าเฮ้ยจะว่าไปเราควรจะไปหาทูน่านี่วะไปจับทูน่าไหมเพราะเทศกาลทูน่าใกล้แล้วนะเวลามีค่ามากตอนนี้ผมว่าเราควรจะไปจับทูน่าเว้ยเรายิ่งเราจับทูน่าได้เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมเรายิ่งสามารถที่จะอัปเกรดคุณภาพทูน่าได้มากขนาดเพราะงั้นเดี๋ยวเราโฟกัสกับการจับทูน่าดีกว่างั้นเราต้องว่ายยาวๆเลยนะเนี่ยไว้ไกลหน่อยแต่ว่าเพื่อธุรกิจจับเช้าเย็นเลยทูน่าหนังฟ้าเลยส่วนอาวุธเนี่ยอาวุธมันไม่น่าจะได้ใช้แล้วปะหมายถึงว่าอาวุธน่าจะได้ครบแล้วปะตอนเนี้ยเลเวล2อยากย่อยอ่ะย่อยแบบบาเรลไอฟิชปลาหัวใสปลาน้ำลึกที่อาศัยอยู่น้ำลึกประมาณ400ถึง 2,500 เมตร 2,500 เมตรแฟงทูธ2ตัวผมต้องทะลุไอ้นี่ไปอีกละก็ดีกว่าพิกแอควะแล้วว่าไปเราเคยเจอไดมอนด์แค่ครั้งเดียวเองปะเรามีเพชรด้วยนะมีอยู่3ก้อนแต่หาโคตรยากไอตัวนี้เหมือนจะขายได้ไม่ค่อยราคาดีเท่าไหร่เหมือนแล้วกันเกมพูนี้ต้องเก็บเล่นกับเพื่อนทำไมไม่ได้ครับคุณกัดเกมนี้เล่นได้คนเดียวมีอเมทิสตรงนี้อันขวามีปลาที่ผมชอบกินนะแต่ว่าไม่ชอบกินชอบเอาไปขายแต่มันต้องว่ายนานเพราะงั้นเอาโฟกัสกับการจับไอ้นี่ดีกว่าทูน่าเดี๋ยวออกซิเจนก็แวะเติมมีปูน่าจะไม่ได้ใช้ UV light แล้วมั้งเอ๊ะขึ้นด้านบนท้ายบนมั้งต้องจำทางให้ได้จริงนะเกมเนี่ยนี่ตะกี้เพิ่งบอกว่าจะไม่ได้ใช้ได้ใช้ทันทีเลยไปซิกแซกได้ป่ะไม่เสี่ยงดีกว่าไม่เสี่ยงดีกว่าอ
อืมทูน่าหรือว่าทูน่ามันมาตอนบ่ายวะงานงอกแล้วผมไม่แน่ใจว่าทูน่ามาเวลาไหนอ่ะแต่เช้ากับบ่ายน่าจะเหมือนกันนะตอนนี้อยู่ที่ระดับความลึก159เมตรแล้วเราต้องขึ้นไปบนผืนน้ำอีกไม่ไกลเรื่อยๆครับอันนี้เหมือนจะเป็นท่อใหญ่ใช่อันนี้ท่อใหญ่นั่นบาราคูด้าจำชื่อปลาได้ละถ้าเราเจอปักเป้าก็จะจับปักเป้าด้วยเหมือนทูน่าอะไรนั่นอ่ะทูน่าตัวใหญ่เนาะทูน่าตัวใหญ่กว่านี้นี่กระผงใช่ไหมปักเป้าอยากได้ปักเป้าอาจจะปักเป้าบักกระทักผมด้วยนะเพื่อบางทีผมอาจจะหาไม่มองไม่ทันปักเป้าผมไม่เคยกินปักเป้าเลยมีใครเคยกินปลาปักเป้าปะมันดูเป็นอะไรที่แบบคือด้วยความที่แต่ความเป็นจริงอะมันต้องมีใบเซอร์ใช่ไหมคือมันต้องมีใบประกาศนียบัตรอะไรอะโอ้หนูไม่เคยเจอตัวนี้นี่ตัวใหม่อ่ะเนี่ยตัวแรกเหรอไม่ต้องทูน่าปอยูเลยนี่เป็นปลาชนิดใหม่ที่ผมไม่เคยเจอไอ้ตัวนี้เคยจับปะเอ้ยผมเคยมาตรงนี้ปะวะชิปเฮดนั่นไง Emperor Angel Fishเอ๊ะทำไมมันมีปลาใหม่ๆโผล่ขึ้นมาเอ๊ะสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปหรอคุณผมไม่เคยเจอปลาพวกนี้ทั้งที่มันเป็นระดับความลึกที่35เมตรอ่ะเออแต่ผมไม่เคยมาตรงนี้นะแสดงว่ามันน่าจะอยู่แค่ตรงนี้กระเบนปะกระเบนปะเอ๋ตัวเองกระเบนธรรมดาเนี่ยคล้ายดำน้ำสกูบ้าไหมเป็นเกมตกปลาเลยครับเป็นเกมหาปลาคนเห็นเยอะมากผมพอชอบแล้วกันเพราะว่าเก็บไออันนี้ไว้ให้นี้ดีกว่าปลากระเบนเก็บโดรนไว้ให้ไอนี้ดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวนะไอตัวนั้นผมไม่เคยจับแน่ๆตัวนี้น่าจะไม่เคยจับอ้าวเคยแล้วอันนี้ขวาสุดของแมพเลยมั้งเนี่ยขอดูสารานุกรมหน่อยนี่เลยมันจะเป็นตอนกลางคืนที่ผมยังไม่ได้ขอดูทูน่าหน่อยสิทูน่าเนี่ยน่าจะระดับความลึกนี่แหละทูน่าไหนเอ่ยซอสไปเกรดเฮ้ยไว้เล็กชิมนี่ได้16เลยเหรออืมนี่ไงทูน่าบลูฟินทูน่าอยู่ที่ความลึก0ถึง15ถึง50เมตรว่ายที่ความลึก70ถึง90กิโลเมตรถ้าอยู่นิ่งๆจะขาดอากาศหายใจตายเป็นปลาที่ต้องว่ายน้ำตลอดเนาะทูน่าเนี่ยไม่งั้นจะไม่มีออกซิเจนช็อกฮาปูนเฮ้ยผมชอบพอยซอนมากกว่าช็อกเพราะว่ามินิเกมมันง่ายกว่าช็อกมันเป็นแบบต้องกดสเปซบาร์ไม่ชอบเฮ้ยกระเบนเยอะจังอ่ะคุณก่อนอันนี้เราไม่เจอกระเบนเลยนะเว้ยอยู่ๆก็เจอรัวๆเลยเพราะอะไรกันนะมันผมไม่โผล่ทะเลอีกที่หนึ่งอ่ะตอนเนี้ยเฮ้ยถึกจังอ่ะเรียบร้อยกระเบนเนี่ยอร่อยไหมนะใครกินเนื้อกระเบนไหมเกมนี้เสียตังค์มันเสียครับเราฆ่าปลาไปแล้วให้โดนเก็บจะได้เนื้อสามตาอยู่ไหมได้ครับเอ้ยตัวนี้เคยจับปะไม่คุ้นเลยเอ้ยไม่เคยเอ้ยแสดงว่าผมมาเหมือนแบบไบโอใหม่เลยเนี่ยเอ้ยยังไงทูน่าโดนยิงโดนสองตัว
เดี๋ยวไปไหว้กันมาเอ้ยอย่าบอกเราไม่โดนอ่ะโอ้ยกระสุน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 มีกระสุนเดี๋ยวนี้ไหมจับมือก็ได้วะอยู่พื้นทรายหรือเปล่ากระเบนอ๋อเออว่ะเป็นไปได้มาติดพิษเอ๊ะเอ๊ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอ๊ะเรียบร้อยตัวหนึ่งแล้วก็เอาโดรนมาจับแต่ว่าช่วงนี้ต้องมาน้ำตื้นรัวๆเลยนะเนี่ยเพราะว่าเราจะมาจับทูน่าอยู่น้องไปละเรียบร้อยอีกตัวอากามิเนื้อแดงตัวนั้นติดพิษตายแล้วเราก็เอาเนื้อที่ติดพิษไปเสิร์ฟโอโทโร่โอโทโร่อากามิเนื้อแดงแล้วก็ชูโทโร่อะเย้แค่นี้แหละ เอ๊ะแต่ทำไมผมไม่คุ้นแถวนี้เลยวะมันเปลี่ยนไบโอมเหรอดูผมไม่เคยมาด้านขวาเฉยๆแป๊บนึงนะผมสงสัยมากเลยอะมันเจอยันแบบปลาตัวใหม่ๆเลยอะอันนี้ซ้ายสุดแล้วแสดงว่ามันเปลี่ยนไบโอมเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่ตัวอะไรอะตัวฟ้าเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเล่นบรัสบรัสเซ่มีอนิเมะแนะนำไหมซีซั่นนี้หรอเขาเป็นดินไหวหรือเปล่าเออเป็นไปได้เป็นไปได้อาจจะว่าแผ่นดินไหวก็เลยเปลี่ยนไปโอมเงี้ยหรอไอตัวนี้ล่ะมันก็ไม่ได้แหลขนาดนั้นดิว่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้ยบลูฟินทูน่าป่ะเอ้ยอันนั้นก็ทูน่าป่ะเอ้ยทูน่ามันอาจจะเป็นทูน่าแบบทูน่าเขาเรียกว่าอะไรขี้เหลืองอ่ะใช่ป่ะหรือว่าขี้ฟ้าวะคุณมันว่ายน้ำไวมากทูน่าใช่ป่ะทูน่าแต่ว่าทูน่าเต็มเลยงั้นเดี๋ยวผมว่าผมเล่นแถวนี้อย่างเดียวเลยดีกว่าเน้นหาทูน่าแป๊บนึงนะมันเขาจับพัฟเฟอร์ด้วยพัฟเฟอร์นี่ก็ของดีเทศกาลแห่งทูน่าต้องเสิร์ฟทูน่าเรามั้งอันนี้หลับยิงได้3นัดจะลืมสลือไหมหรือว่ามันเป็นปลาตัวใหญ่วะมันเลยไม่ง่วงอ่ะมันเป็นปลาตัวใหญ่มันอาจจะไม่ง่วงก็ได้อีกแง่นึงก็คือถ้ามันหยุดว่ายคือมันตายเว้ยโอ้ยเต็มเลยดูสิตัวนี้ตัวอะไรมันคือทูน่าอะไรมันเป็นทูน่าอะไรเยลโลฟินไอ้ทูน่าอันนี้จริงๆด้วยคุณได้เยลโลฟินว่ะอุ้ยน้ำหนักเยอะแล้วว่ะผมอยากล่าอีกอ่ะแป๊บนึงนะมันอันตรายเหมือนกันเนี่ยว่าอุ้ยจับทูน่าเนี่ยอันตรายอยู่นะเดี๋ยวถ้าเหลือสัก100นึงผมจะไม่สนใจนี่ละอันตรายอยู่นะอันตรายอยู่นะทูน่าต้องเอาอาบิจีไม่ใช่อาบิจีต้องเอาปืนยิงระเบิดมาเรามั้งเพราะผมรู้ว่าถ้าปืนยิงระเบิดมันน่าจะเอฟเฟกตีฟกว่าปะหรือไม่ก็ไฟฟ้าไงได้ช็อตเพราะมันอยู่ด้วยกันเป็นหมู่พวกทูน่าอาวุธอะไรจะจับทูน่าได้ดีสุดคุณคิดว่าระหว่างเกรเนตลันเชอร์กับอะไรช็อตไฟฟ้าอะไรดีโอ้ยน่าจับได้แค่ตัวเดียวน้ำหนักก็เต็มใช่เต็มบาเรลไอเราโยนอะไรทิ้งได้บ้างวะไอบาเรลไอน่าจะกินไม่อร่อยหรอกพีคอกด้วย
แอมพายนี่เอาไปสักนิดแอบวาเดลไอแบบไม่มีคุณภาพแฟงทูธโอปอเอ็มเพลเลอร์มัน 0.4 เองติงเลทูน่ามันหนักอะอ่ะตัวท้ายแปลก่อนขึ้นเอ้ยหรือได้อีกเอ้ยได้อีกได้อีกตัวได้ตัว2ตัวเลยแหละว้าวครบแล้วมั้งครบแล้วเต็มแล้วไปขึ้นครับขึ้นทูน่าเต็มเลยแค่ทูน่าอย่างเดียวก็น่าจะเกิน100โลแล้วเนี่ย เย้เกเนตลันเชื่อว่าเอ็กโพลชันนั่นสินะนายอยากเอาหินที่ติดอยู่ออกเหรอใช้คราวบาร์สิฮะคราวบาร์น่าจะอยู่โอเคโอเคอ๋อนึกออกละเราต้องไปเอาคราวบาร์มาผมเคยเห็นอยู่แฉลงออโต้ว่าไงครับเดฟไอ้ผักอ่ะพร้อมเก็บแล้วนะเฮ้ยมันตัวไวจังเลยอ่ะที่นี่อะไรๆก็เกิดขึ้นได้นะที่บลูโฮเนี่ยโอเคมาเตรียมเป็นวัตถุดิบสำหรับซูชิผักสิได้เลยอากาศดีอย่างไรนะผักก็เลยตัวไวโหผักใหญ่มากไปเก็บเองสิได้เลยแป๊บนึงนะไปเก็บก่อนก็ได้ว้าวแครอทผลใหญ่มากอยากขยายแปลงผักอ่ะดูดีเลยแหละมาบ่อยๆนะทุเรียนพวกมันดีๆมันได้อร่อยๆถ้ามีเมล็ดอย่างอื่นขายด้วยนะวัตถุดิบที่ดีทำซูชิที่ดีโอเคงั้นก็นี่มี6เนาะก็อย่างละ2ดีไหมไปกดผิดเดี๋ยวเราวีดกับการลิกแล้วกันแล้วก็ต้องดูว่าที่ร้านจะทำอะไร bread and noodle เอ้ย bread and noodle อ่ะวีด4เลยไหม4การลิก2แล้วกันการลิกนี้มันคงไม่ค่อยได้ใช้ก็ถอนหญ้าเฮ้ยไปเอาแฉลงก่อนแล้วก็จับทูน่าต่อมันน่าจะเปิดร้านตอนเที่ยงได้ด้วยเนาะโอเคเซฟวิ่งเดี๋ยวเราไปเอาแฉลงแล้วก็จับทูน่าอันนี้คือ2อย่างหลักของเรา Let's go ผมพอจะจำได้อยู่ว่าแฉลงอยู่ไหนไอ้ทูน่าโหเอางั้นเลยนะไอ้ผมลืมเปลี่ยนอาวุธว่ะอ๋อแต่มันไม่มีตังค์อาวุธใหม่อยู่ดิอันนี้อะไรดีล่ะเอ้ย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 นัดเดียวได้สองตัวโอ้โหฟิวเฮ้ยถามจริงเอ้ว่ายไก่เหมือนกันเอ้าไม่มีดาเมจนานี่ยอมแทงให้มันสโลก็ได้นะไว้ไม่ยิงที่หลังไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคือถ้ามันหนักผมก็จะขึ้นเลยเพราะตอนนี้ภารกิจหลักเรามีแค่นี้ผมว่ามันยังไม่หนักหรอกเพราะมันตัวหนึ่งน่าจะอย่างมากก็50โลผมว่ามันไม่ได้หนักขนาดนั้น
ได้อยู่เพราะว่านะเดี๋ยวลองดูนะผมว่าไม่เยอะนี่ไง8โลเองมันไม่ได้หนักมากผมเพราะว่าผมคำนวณน้ำหนักอยู่มันไม่หนักเนี่ย30โลเองแล้วโดรนนี่เดี๋ยวค่อยใช้ตอนเจอไอ้คลีบเหลืองถ้าจำไม่ผิดนะจะอยู่ด้านซ้ายแฉลงอ่ะผมเห็นมานานละแล้วก็สงสัยว่ามันไว้ทำไรหน้าเงี้ยด้านล่างอ่ะเหมือนเดิมเอ้ยปักเป้าปักเป้าน้องพองเดี๋ยวนี่ฉลามแปลกๆนะฉลามตัวนี้แปลกๆมันจะไม่เคยเห็นฉลามตัวนี้ถ้าเป็นพันธุ์ใหม่อืมมองไงดีแต่ช่วงนี้ไม่ใช่เทศกาลฉลามอ่ะดิแต่มันเป็นตัวใหม่นะเอาไงดีอืมฉลามหางยาว Treasure Shark Meat เออเป็นฉลามหางยาวไม่คุ้นเหมือนกันได้หางมันมาด้วยเอ๊ปลาตัวนี้เอ้ยกดผิดไม่ได้ใช้กระสุนโอ้โหอ๋อแมคเคอเรลฉลามน่าอยู่ด้านซ้ายล่างพิงซีเชลอะไรอ่ะไอตัวอะไรเอ่ยบูเฮดไทฟิชคาตานะเติมกระสุนสควิดไอ้ปากใบเลื่อยฉลามมันจะอยู่ตรงนี้เหรอลึกกว่านี้ป่ะเอ้ยกุ้งเลยมาน้ำโอ้ยจับกุ้งมันแล้วก็จับมาน้ำต่อยังมาน้ำมันอยู่ในปะการังไอ้ช็อกซีฮอร์สมาน้ำชอบอยู่ที่อันตรายว่ะสงสัยว่าในนี้มันมีอะไรอ่ะคือจำคือมันมาผมมาผมเคยมาตอนต้นเกมเว้ยมีอะไรเป็นพิเศษไหมมีทางลงตรงนี้ไม่ใช่ทางตันมาน้ำกินได้เหรออืมมันจะไหม้นะนั้นเมก้าเมาป่ะให้มันดูตัวใหญ่แปลกๆผมชอบตัวใหญ่แปลกๆอ่ะถ้าที่จำได้มันไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนี้อ๋อไทเกอร์ชาร์คหลามเสือตัวแดงๆนี่เคยจับหรือยังนะได้เที่ยวมาด้วยไอ้นี่นี่ตัวนี้ฮาร์ลีควินอยู่ในเมนูไอ้นั่นอยู่เมนูที่ขายอ่ะฉลามอยู่บนทรายครับถ้าจำไม่ผิดนะไม่ใช่หรอผมจำได้ว่าแถวนี้นะน้ำหนักเยอะแล้วเริ่มหนักนะฮะอัปเกรดมันอยู่ด้านในเหรออืมหรอวะอ๋ออยู่ในนี้อยู่ในนี้เพราะว่าอันนี้คือเรือขนส่งสินค้าแล้วก็ลงไปซ้ายล่างเจอเลยไอ้กุ้งมีปิ้งให้เป็นไหมลงไปอยู่ด้านซ้ายอ่ะเอ๊ะด้านขวามีฉลามนั่นไงฉลาม
มะน้ำคนยีนกินฮะเป็นไอ้นี่ปะเป็นยานั่นไงแฉลงโอเคต้องเอาหินออกก่อนไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยว่ะเดฟหินอะต้องเอาหินไปแบบไปนู่นเลยใช่ไหมต้องเอาไปด้านขวาด้วยมามาดาวทะเลพี่จินก็กินนะเอ้ยปูเต็มเลยดูโกรธนะสงสัยต้องจัดการกับพวกมันก่อนที่จะเอ้ยเฮียกระโดดไกลกระโดดสูงจังวะวันนี้เป็นวันตายของเจ้าเดอะวอร์ฟซีฮอร์สมาน้ำแคร์เหรอต้องเป็นแฉลงที่อันใหญ่มากมันดูคุ้นๆนะแต่ช่างมันเถอะกลับไปที่เรือกันดีกว่าโอเคก่อนขึ้นเราจะไปไหว้หาสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่งนึงนะเอ้ยฉลามหัวค้อนปะฉลามหัวค้อนคุณฮอยยอแกเน่ะเป็นฉลามหัวค้อนอย่างนั้นเหรออย่างนี้สิแกโดนแน่อ้าวโอ้ยกูเนี่ยแหละโดนมันกูเนี่ยแหละโดนศพจะเพิ่งหายนะส่งกลับเลยแล้วกันแล้วก็เราเอาพัฟเฟอร์นี้ไปด้วยพัฟเฟอร์โอเคมีอะไรอีกไหมแถวนี้ไม่ได้มานานมีฉลามหัวค้อนนี่ผมก็ตกใจเหมือนกันนะ บาราคูด้านี่ไม่ต้องจับหรอกโอเคไม่มีอะไรแล้วล่ะอ่ะกับน่าจะได้ทูน่าอีกสักตัวหนึ่งทูน่าแม่น้ำนี่จับก่อนเผื่อเจอตัวแรเดี๋ยวต้องเอาแม่น้ำไปดูสเตตัสด้วยที่ย่านลื่นเริงเอาล่ะไปดูไอ้นี่กันดีกว่าทูน่าน่าจะมีอีกสักฝูงหนึ่งไม่มีไม่เป็นไรถ้ามีก็ดีไม่ใช่ตัวเนี้ยเดฟว่ายน้ำไวมากอยากกินปลาจังเมื่อวานกินปลาไปนี่หว่าโตทะเลอยากกินอีกอ่ะเห็นปลาว่ายแล้วก็แบบกินปลาดีไหมนะกระเบนผมเบิร์นนะกระเบนอ่ะถ้าไม่ใช่กระเบนสปีชีส์แบบแปรดุจังวะเจ้าหางแทงผมด้วยนะตะเกียบเอ้ยนั่นไงทูน่าเฮ้ยมึงจะเกิดไปแล้วโอเคมึงมานี่เลยตอนแรกก็จะไม่เป็นไม่อร่อยนะเอ้ยตีแรงมากตีแรงมากเอ้ยอย่าลุมเหมือนไอเนี่ยเอาเกินคุณเข็มสวัสดีครับน้ำหนักเยอะแล้วว่าเราเอาฉลามโยนฉลามทิ้งไว้ผมรู้ว่าฉลามมันไม่ได้แพงอ่ะโอ้ยมันจะมีฉลามตัวใหญ่ขอลองละโอเคต้องเอาไลออนฟิชทิ้งด้วยโอเคมาเกียร์นี้กันเราจะเอาเมก้าเมาส์ชาร์กออกเชิญให้เก็บไว้แมคเคอเรลโยนทิ้งบลูเฮดโยนทิ้งแมคเคอเรลโยนทิ้ง
ไทเกอร์ชาร์กเนี่ยผมว่ามันก็เทียร์6นะแต่ว่ามัน15โล2อันก็30โลแล้วนะมันแพงเกินไปเอ้ยมันหนักเกินไปเว้ยปูนี่เก็บไปสติงเลย์เก็บไปไลออนฟิชโยนทิ้งโอเคมาพี่คะก็เป็นอันตรายทั้งในโลกจริงและในเกมเลยค่ะคือผมไม่คิดว่ามันจะดุขนาดนั้นนะตะกี้มันดุมากเลยมันเอาหางจิ้มผมเฮ้ยอีกนัดนึงเอ้ยคัมแบ็กว่ายไก่จังเอ้ยยิงปืนนัดเดียวได้ทูน่า2ตัวเอ้ยเราจะไม่ฆ่าน้องหมดเนาะถ้าเราเอาไปไม่ได้หมดเพราะตัวละ8 6เอ้ยตัวมันไม่หนักได้เนื้ออากามิมาได้เนื้อแดงชูโทโร่ชูโทโร่กับโอโทโร่คืออะไรนะผมจำได้ว่าโอโทโร่อ่ะน่าจะมันเยอะสุดทูน่าทูน่ามีน้ำมีม้าน้ำเยอะไหมฮะอยากเล่นแต่กลัวคุณกลัวม้าน้ำเหรอคุณกาเซียต้องกระเบนกับงูเนี่ยเลือกงูก็แต่กระเบนดูน่ากลัวเนาะมันเอาแบบหางแทงใช่ป่ะแบบจึกๆอ่ะม้าน้ำไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับแต่นางฟ้าทะเลน่ากลัวมากผมเพิ่งรู้เกมนี้ได้หรอว่านางฟ้าทะเลเป็นอะไรที่น่ากลัวสำหรับคนที่ดูไม่ทันว่าทำไมนางฟ้าทะเลน่ากลัวก็ก็จู่ๆไว้ไปเล่นเองนะนางฟ้าทะเลต้องการที่จะต่อยคุณอะเอ้ยนี่ไงมีอีกว้าวเฮ้ยผมว่าแค่ล่าทูน่าอย่างเดียวก็พอแล้วไม่ต้องล่าอย่างเดียวเลยเว้ยไม่ต้องล่าตัวอื่นเลยอะล่าแต่ทูน่าผมว่ารวยเลยอะนี่มันคือเทศกาลแห่งการล่าทูน่าเว้ยผมโยนอะไรทิ้งดีอะแล้วไม่ได้แล้วว่าได้อีกตัวหนึ่งได้อีกครึ่งตัวอ่ะครึ่งตัวเราเอาอันนี้ทิ้งแล้วเดี๋ยวผมต้องไปเพิ่มน้ำหนักละอ้าวขอโทษนะน้องแต่มันตาย2ตัวปูเหรอเฮ้ยมันเป็นปูอันใหม่อ่ะดิคุณบาสมันเป็นปูแบบปูใหม่อ่ะมันเหมือนจะเป็นปูที่อร่อยอ่ะผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเว้ยมันต้องมันหนักแค่4โลเองมันระดับ7เลยนะระดับมันสูงกว่าเอ้ยมันระดับมันเท่าทูน่าเลยนะสติงเลย์เนี่ย6เว้ยไอ้ไททันฟิชนี่ไงว่าจะโยนไปก็เท่านั้นว่ะพี่แบบทูน่าฮันเตอร์เดี๋ยวมันจะมีเทศกาลทูน่าครับผมก็เลยพยายามโฟกัสกับการจับทูน่าจะเป็นช่วงแบบเทศกาลทูน่าเพราะงั้นโยนอะไรทิ้งเนี่ยระหว่างบลูฟินกับไททันฟิชไง2ตัวสวยๆๆได้ได้ได้เรียบร้อยโอเคไปขึ้นบน Let's go ชูโทโร่คือกึ่งกลางระหว่างอากามิกับโอโทโร่อ๋อแต่ถ้าเลือกผมว่าชูโทโร่น่าจะอร่อยกว่าโอโทโร่เพราะโอโทโร่มันอาจจะมันกันไปอะไรเงี้ยนั่นแหละสิ่งที่ฉันสั่งมาก็เอาไอ้แฉลงเนี่ยไปใส่ระหว่างช่องว่างแล้วก็ดึงมันออกก็น่าจะได้โอเคจะได้ขยับกระจกได้อยู่นี่แล้วทำไมไม่เช็คอุปกรณ์สักหน่อยล่ะอย่าไปบ้านโชซูชิล่ะอย่าลืมไปบ้านโชซูชิโอเคดูหน้ามันหวานยังไงล่ะโอเคผมจะเก็บไอ้พวกนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปแข่งมาน้ำแบบทีมนี่เราได้บลูฟินชูโตโร่มาเยอะเลยแล้วก็ได้ไอ้นี่ด้วยนะนี่แฮมเมอร์เฮดไม่แพงนะ92ไม่น่าเลยปู50ทูน่าล้วนๆเดี๋ยวทูน่าแพงมากเว้ยโอเคไปเปิดร้านกันโคตรจนน่ะเหลือ17บาทนะครับไปที่ร้านซูชิเพราะรู้ว่าชอบแซลมอนมากกว่าเออแต่จริงๆระหว่างทูน่ากับแซลมอนผมก็เลือกแซลมอนนะเออว่ะเราเจอแซลมอนยังวะโอเคตอนนี้เป็น25จานนี่มันจะมีอันนี้เว้ยนี่ก็สาเหตุที่ผมจับไอตัวฮาร์เลควินกับโคลอทรอมา
แล้วเราก็เสิร์ฟอันนี้ได้ด้วย pufferfish 5จานแล้วกันมักเป้าตอนนี้มีทั้งหมดกี่จานแล้วครับมี20 30 36จานโอเคตอนนี้เราหยุดที่36จานก่อนแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวเผื่อเราไม่พออ่ะจำไว้นะ36จานดูที่ว่าจะขายหมดไหมทูน่ามีแยกประเภทไหมมีครับเป็นชูโทโร่อากามิโทโร่มีแยกเลยแล้วก็มีบลูฟินทูน่ามีทูน่าธรรมดาอีกด้วยอันนี้จะหมดอันนี้จะหมดวาซาบิจะหมดวาซาบิจะหมดวาซาบิจะหมดอีกแค่36จานโอเคยังเหลืออยู่ยังได้อยู่น่าจะพอดีนะวันนี้ยังขายไม่หมดป่ะเอ้ยลูกค้าไม่มาแล้วอ่ะ30โอ้ยเราขายไม่ออกอีก8จานอ่ะคุณอีกตั้ง8จานไม่น่าเลยเหลืออีกตั้ง8จานคุณสวัสดีครับคุณโบเอถ้างั้นเราลิมิตไปที่30จานเนาะสามสิบจานพอดีกว่าเพราะว่าตะกี้สามหกมันยังไม่พอเลยแต่เดี๋ยวร้านเราจะกำลังจะอัพเรตติ้งนะเฮ้ยคาสิโนะนอนเสียงนั้นมันโม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 ไปไหนเสียงโมโมนี่เองโมโมไปดีกว่าอ้าวเฮ้ยชิบหายเฮ้ยโมโมหายเฮ้ยเฮ้ยได้ไอ้ฉันต้องทำไงเนี่ยเฮ้ยโม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 แวะฝนเล็บโอเคเมียวเมียวเองจ้ะเมียวไปได้อยู่อะไรนะโมโมทำไมโมโมอยู่แต่นะโม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 มีครอบครัวแล้วอย่างนั้นเหรอโมโมมีลูกได้กับแมวส้มแมวงอกไปนะในโมโมเชื่องให้แบบคานิว่ากินทุกเย็นนี่ไงแมวงอกจริงด้วยแมวมี3ตัวยังงั้นเหรอโมโมมีครอบครัวแล้วน่ารักจังให้เขาอยู่ที่นี่สิอาหารเหลือบ่อยนะเดฟก็ช่วยดูแลแมวด้วยแล้วกันได้เลยมันจะช่วยที่จะได้มีเมียวเพิ่ม
ทำไมลูกมันสีนั้นอันเป็นแรนดอมแมวไอ้นี่แมวพันธุ์นี้เหมือนจะประมาณนี้แหละมั้งเอ้ยวันนี้ไอ้นี่วะวันนี้เป็นวันที่ VIP มา Farming Report Available Farming Report เราต้องไปถอนหญ้าโอเคไปถอนหญ้าครับโอ้ยโอ้ยวันนี้ได้ไขมันปลาแบบพรีเมียมกินเจเออไอแรปเปอร์กินเจอะแรปไม่ใช่แรปโยนะอันนี้เป็นแรปเจเอ้ยทำไมอัปเกรดหลายวันจังวันนี้ฝนตกไม่ต้องรดน้ำเออดีจังโอเคมาถอนหญ้าเฉยไปละผมขอไปดูเมนูอาหารแบบเราครบแล้วใช่ไหมมีไอ้นี้ด้วยนี่หว่าแร็งอัพแล้วเราแร็งอัพแล้วเปล่าโอ้เบสเทสยังไม่พอเบสเทสเบสเทสต้อง250เนาะแสดงว่าอาหารที่ร้านอร่อยไม่พอไม่หรอโมจิตัวเล็กชื่อโมจิโมจิกินคานิว่าไหมหนูชอบกินรอยัลคานินนี่อันนี้ต้องเชอร์รี่โทเมโทเราไม่มีน่ายังไม่ได้ทำมั้งเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะคอราเทาออยสิบนี่อะไรอ่ะดีฟรายเอ้ยกุ้งทอดว่ะต้องมีไข่เดี๋ยวแม่งได้เลี้ยงไก่นะเลยว่ะ โอเคไปหนึ่งนะไหนๆก็มาที่ร้านละ เราต้องเท่าไหร่นะความอร่อยอ่ะ250เลยป่ะ250โอ้ my god ขอดูเมนูก่อนเราจะอัปเกรดเมนูให้ความอร่อย250ได้ยังไงโหคือเบสเทสนี่คือต้องหาสักเมนูหนึ่งที่แบบ250ทำไงอ่ะมันทำได้ด้วยหรอวะเกมนี้เล่นคนเดียวครับคุณเซกเลตโอ้ fuckชูโตโร่เราเยอะเราอัปเกรดหน่อยป่ะ ไปดูคาสิโนแล้วดูคาสิโนแล้วกันอันนี้คือเชฟของเราคุณบันโจบันโจนี่คือสาเหตุที่แผ่นดินไหวหรือเปล่าคุณคิดว่า40จานมันจะขายหมดปะคือตอนเนี้ยมันอาวิว560อันนี้เยลโล่ฟินคือตอนเนี้ยประเด็นคือเราจะเน้นลงไปจับทูน่าแต่ผมต้องมีเควสลงไปด้านล่างสุดแล้ววันนี้ VIP มาพรุ่งนี้เป็นวันทูน่าละทูน่าเราเตรียมไว้เท่าไหร่ดี50จานดีไหมตอนนี้ผมอยากเพิ่มน้ำหนักมากเลยตอนแรกคิดว่าน้ำหนักแบบโอเคแล้วเว้ยจนกระทั่งเจอเทศกาลทูน่าเนี่ยเทศกาลทูน่าทำให้น้ำหนักมันไม่พอโมจิกับโมโมแล้วตัวส้มชื่ออะไรไอ้ส้มหรเราชอบกินปูที่มันคล้ายๆแมงมุมตัวใหญ่ไม่ได้กินนานแล้วนะวันหวานเฮ้ยเกมนี้ก็มีตัวนั้นน่ะโอเคเราจะไปอัปเกรดอาวุธขอติดต่อกับไอ้นี่หน่อยสิดูฟเกเน็ตลันเชอร์เราไม่มีไอออนออลว่ะยังไม่ได้ทำเลยอันเนี้ย
เดี๋ยวถ้าเจอไอออนต้องอันนี้ละเดี๋ยวไปหาซีปีโป้ก่อนไปทำเควสหลักก่อนแล้วกันแล้วถ้าทำเควสหลักแล้วมันยังมีเวลาอยู่ผมจะขึ้นมาจับทูน่าเพิ่มมิคังแปลว่าส้ม คือจะตั้งชื่อน้องว่ามิคังเหรอมาดูไฮโซจังกับคุณถ้ามันอยู่โอมันจะชื่อถุงทองเอ้ยฟาร์มเสร็จแล้วหรือเปล่าเอ้ยเบรกเอ้ยชนเอ้ยโอเคเรียบร้อยมาสวัสดีครับคุณกูโมเอ้ยฟาร์มสาหร่ายพร้อมแล้วนี่ไงต้องไปซื้อเมล็ดก่อนเอ้ยตัวนึงนะโมจิถุงทองเอ้ยนี่ไงเป็นฟาร์มอ๋อเราก็สามารถขยายได้เพิ่มด้วยอันนี้นี่ถึงแล้วการใช้เงินอีก900โอเคเรามีอีกอันหนึ่งนะเอาล่ะเราต้องหาเงินแล้ววะนั่นน่ะก่อนอื่นเรามาไอ้นี่ก่อนดีกว่ามาบัฟก่อนสวัสดีครับเจมมีมาอาเจมีมาขอเพิ่ม movement speed มีรีสปีดด้วยมีรีดาเมจแล้วกันโอ้คาซินเขามีอันเดียวอ่ะผมหวังว่าคาซินมันจะมีหลายอันเว้ยอันเนี้ยเขาไปอ่านมาเขาบอกว่าถ้าอยากได้ go best test ต้องหาเมนูระดับแรหรือไม่ก็อัปเกรดฐานที่ดีสุดไปเรื่อยอ๋อโอเคครับโอเคแล้วก็มาซื้อเมล็ดตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเราไปแข่งม้ากันดีกว่าแข่งม้าหาเงินซิชช็อปมีซีวีดมีเคลฟคาชิเมะอากาลาต็อกนี่คืออะไรอ่ะชีวีลาต็อกไม่ใช่ซีวีดเกรฟใช่ไหมลาต็อกคืออะไรอ่ะลองซื้อไปปลูกดูน้องเบลูก้าครับแท็กซี่เป็นเจ้าแก่ของคุณซับเดือนแรกครับครั้งแรกขอบคุณครับเวลคัมซีบีดฟาร์มลาตอกเสียงคุ้นยังไงเสียงตะเกียบโอเคไปย่านลื่นเริงกันดีกว่าเฮ้ยมันก็ตรงนี้แล้วไม่ใช่หรอวะบายบายน้องเวลูก้าโอเคเอาล่ะผมว่านะอันเนี้ยถ้าเราแคมเบิลแค่50อ่ะไหวเว้ยโฆษณาขัดใจ สายบนนะช่วยกันนะถ้าผมบอมเบอร์อ่ะshit shit ช่วยด้วยครับผมแตกครับเชฟแดดอันไหนท้ายบนเร็วมากครับนะผมกำลังย้อนอดีตขอเวลาแป๊บขาบนซ้ายล่างขวาล่างขวาบนขวาล่างขวาบนซ้ายล่างขวาล่างซ้ายล่าง ขวาบนคุณแม่คุณมั่นใจขนาดไหนครับคุณฮิมเมลสเปอร์คุณคิดว่าขวาบนหรือว่าซ้ายล่างครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมเชื่อคุณฮิมเมลครับเฮ้ยของจริงเอาว่ะ
คุณทีมเมลคุณพร้อมที่จะแบกผมหรือยังมาต่อมันยากขึ้นป่าวะซ้ายบนเชี่ยว้าวเฮ้ยโอเคแชทแบกแป๊บนึงนะผมอาจจะหิวน้ำผมอาจจะแบบล้านิดนึงผมต้องไปล้างหน้าป่ะวะมาเริ่มจากขวาบนนะขวาบนขวาบนเปล่าขวาบนใช่เปล่าขวาบนใช่เปล่าผมว่าขวาบนรอบนี้ผมมองทันใช่ปะพอดีนะขวาบนเปิดบ่อนอะไรเอาละเอางี้ไหมเราเล่น100ไหมลงร้อยอ้าวเรามีแชทช่วย100ไปคือว่าแชทแตกไหนนะเพิ่งนะมันเริ่มจากซ้ายล่างใช่ไหมซ้ายล่างซ้ายบนขวาล่างมาดึงซ้ายล่างขวาบนขวาล่างซ้ายล่างขวาบนขวาล่างซ้ายบนขวาล่างซ้ายบนผมว่าซ้ายบนไหมขวาล่างขวาล่างซ้ายล่างซ้ายบนเราไม่มีใครรู้เหมือนกันว่าแตกไปแตกเอางี้ผมจะเลือกซ้ายบนใช่ไหมสามสิบวิผมว่าซ้ายบนผมว่าซ้ายบน เอาจริงสิบวิก็หมดก็เสร็จแล้วปะแตกไม่แตกผมว่าไม่แตกไม่รู้ว่ะผมว่าซ้ายบน เราให้เวลา30วิผมว่ามันยากไปเว้ย101อ่ะไม่แตกเฮ้ยไม่แตกเหรออ้าวมีคนส่วนแตกว่ะ 100,000 แต้มนั้นโอ้ซ้ายบนแชทแล้วมีคนตอบขวาบนสักคนหนึ่งไหมมีไหมไม่มีเราอยู่ที่50เว้ยเราช่วยค่อยไปค่อยไปเว้ย101แม่งไม่ไหวเว้ยอ่ะเริ่มที่ขวาล่างนะขวาบนปะไอ้ขวาบนก็ซ้ายล่างเอ๊ะช่วยหน่อยช่วยด้วยผมว่าขวาบนอะฮ่า
ทำไมฉันรู้สึกว่ามันเริ่มขาดทุนวะปูเหนื่อยแล้วปูเหนื่อยแล้วคุณผมว่าที่นี่มันไม่ใช่ที่หาเงินที่ดีว่ะเรามาแข่งม้าน้ำดีกว่าเว้ยเอาละมาต้องมี4ตัวเลยเหรอวะมาเรามาแข่งม้าน้ำกันดีกว่าตัวนี้เหมือนจะเก่งสุดใช่ตัวนี้เก่งสุดมาไลดี้ไปเลยไปสู้เขาไอ้เจ้ามาน้ำเฮ้ยนี่แหละวิธีการหาเงินเฮ้ยชนะฉลิวชนะขาดว้าวเฮ้ยได้ทั้ง3 4เฮ้ยนี่แหละเฮ้ยผมว่านี่แหละทางเอ๊ะเดี๋ยวนะไอ้ตัวตะกี้มันหายไปไหนวะคือมึงเหนื่อยเหรอเฮ้ยสเตตัสยังได้อยู่อุ๊ยอะไรอ่ะเชี่ยหลบไงวะอ๋อสไลด์ต้องกด S ไม่นะกูชนกระโดดลูกกระโดดเออไปอ้าวเฮียยังโดนอยู่เหรอสไลด์อ้าวเฮียชนอีกอ่ะเฮ้ยมันยากเหมือนกันนะไม่เป็นไรเราชนะขาดกระโดดกระโดดยังไงวะเฮียอ๋อคือกระโดดไว้เหรออ๋อมันกระโดดค้างไว้ได้เลยกด W ค้าง S ค้างได้เลยเอ้ได้อีก30ได้อีก30เราชนยับถ่ายกลัวยับมาเลยดิไปสู้เขาลูกสู้เขานี่มันแข่งขันความเร็วไปเออดูเขาเอ้ยเล็กจิ๋วแต่เทพซ่ามากครับได้64เฮ้ยรวยนี่แหละทางเอาล่ะคอมไบน์ว่ะอ๋อคอมไบน์คือออปติคอลไอ้นี่ใช่ไหมนะเหมือนน้องจะเหนื่อยแล้วอ่ะเหลือตัวนี้ตัวเดียวที่ไหวอยู่เอาล่ะรอบนี้ไม่ชนะขาดแต่เราต้องสไลด์เออไปไปลูกไปสไลด์ไปไปนี่แหละนี่แหละสวยมากลอยไปเออลงไปเออคิดว่าอันนี้ไหวปะโอ้โหว่าอันนี้ไม่ไหวม้าน้ำเราเหนื่อยแล้วเว้ย
ว่ายน้ำล้มเราเหนื่อยหมดแล้วนั่นแสดงว่าเอาจริงเราต้องเอามาน้ำมาเพิ่มเยอะๆเนี่ยเฮ้ป่ะนั่นมา400เราจับน้องมาทำแบบนี้เราจะโดนกรมประมงเข้าไหมคะไม่หรอกหวังเขาเรียกว่าทำให้มาน้ำแข็งแรงไงเราเป็นห่วงมาน้ำด้วยคือเราทำเพื่อมาน้ำจริงๆแล้วอ่ะการที่เราทำแบบนี้มาน้ำจะแข็งแรงแล้วเมื่อไหร่คนนี้มันจะเปิดร้านวะเออมันยังไม่เปิดร้านเลยอ่ะเอตาไปทำเควสหลักกันทางขวาครับลูกทางขวาครับลูกทางขวาเอ๊ะหัวโมงเลยเอ๊ะลงมาเข้าประตูเอ๊ะดูขำจนปอดแข็งแรงแล้วเฮลโลฟินทูนะโอเคเอาล่ะมาเอาขยับกระจกแต่แล้วด้วยโครบาร์อุ้ยโอเคเรียบร้อย ตันกระจกเอ้ยจะว่าไปเลยยังไม่ได้ขายรูปปั้นทองเลยนี่นะลืมผลไม้ศักดิ์สิทธิ์เดฟหนาวมากเดฟหนาวอยากได้มิโซะอยากกินซุปมิโซะผมเผลอสคริปต์ได้หลอกไปพอสมควรแต่ปะได้เวลาลงน้ำอุ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะอันนี้เหมือนลูกออสแต่ลูกออสตัวใหญ่อ่ะใช่ปะไอ้ตัวอะไรอ่ะไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นตัวหน้าตาน่ากลัวน่าเกลียดแบบนี้เพลิแคนอิลไอ้นกปากกว้างอ่ะนะมกนกปากกว้างแบบเวอร์ชันปลาเหรอปลาไหลอันนี้อะไรอ่ะน้องตัวนี้ดูน่ารักจังเหมือนน้องมีหูเลยอ่ะกระพุนไม่ใช่กระพุนแมงกระพุนมันก็พูดมีหัวอันนี้มันทางตันฮะเกือบถึงแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเราดูรอบๆก่อนเดี๋ยวมีถ่ายรูปเลยจับตัวนี้กันดัมโบออกโตพุดดัมโบไอ้ดัมโบไอ้นี่ดัมโบไอ้ช้างอ่ะช้างบินได้ใช่ปะมันที่นี่มันหนาวมากแล้วก็เลนมันแข็งเลยต้องทำความสะอาดเลนก่อนมินิเกมมันเยอะดีเนาะเดฟเนี่ยเอาล่ะต้องรีบถ่ายหรือเปล่าไวปิ้มออกฟ้าเอ๊ะคุณมันมีตรงไหนที่มันยังไม่สะอาดวะเฮ้เรียบร้อยปลาหมึกดัมโบ้มันโคตรน่ารักเลยว่ะในนีโม่มันเป็นคุณสีภูน่ารักจำได้ไหมคะผมไม่จำไม่ได้แล้วนีโม่มันนานแล้วไอตัวนี้มันดุจังไม่ดุใช่ไหมจิ้มแม่งจิ้มผมมีจิ้มไปทีนึงอยู่ในคาอนุบาลปลาจำไม่ได้แล้วว่าจำไม่ได้ดูนีโม่นานแล้วแต่มีตัวน่ารักกันแบบนี้อยู่ในชีวิตจริงเลยเหรอน่ารักเวอร์อย่างได้ตัวนี้มันดูเป็นปลาหน้าบึ้งอ่ะไอ้ปลาหน้าบึ้งมันเป็นซูชิไหมเผื่อชีวิตจะดีขึ้นมันถึกมากเลยอ่ะอ้าวตายแล้วปะเออน่าจะตุยแล้วตายแล้วยังมันแกล้งตายแก้ๆครับหมึกอ๋อไอ้ตัวนี้เหร
เอ้ยแล้วไอ้แมงกะพรุนดัมโบ้อย่างเงี้ยมันมีจริงวะไม่แน่ใจว่าในเกมนี้มีแบบมีจริงทุกตัวไหมถ้าไม่นับตัวใหญ่ๆนะหมึกดัมโบ้น่ารักจริงแต่ไม่แน่ใจว่าเลี้ยงได้ไหมอยู่น้ำลึกอ๋อแสดงว่ามีอยู่จริงเหรอกูว่าดัมโบ้ออคโตพัสน้องน่ารักมากคือน้องมีอยู่จริงสินะเรามีให้ไปทางนี้พัซเซิลแน่นอนโอเคมีต้องหาเมล็ดก่อนมาใส่กลไกด้านล่างนี้อืมมีกำแพงต้องแห่งบางทางอยู่นะต้องใช้เครื่องต้องใช้กลไกอันเนี้ย หาเมล็ดก่อนฮะเมล็ดอยู่ข้างในเอ้ไม่ใช่นี่วะเมล็ดอยู่นี่เอ้ผมเคยเล่นเกมแบบแสงๆแบบนี้อยู่แต่อย่างอื่นเลยเงินมาก่อนอ๋อต้องละลายตรงนี้ก่อนโดยแสงโอเคงั้นได้เลยไม่ยาก เงียบๆเงียบๆแต่นึกว่าแอร์พอร์ตแบนหมดเออันนี้ละลายแล้วเราก็เปิดเฮ้ยเพื่อเอาเงินกดหนึ่งรอบน่าจะพอใช่รูปปั้นปลาทองขึ้นบนอันนี้รอบเดียวอันนี้อีก2รอบกำแพงละลายละเข้าไปในกันดีกว่าน้องดัมโบ้อ้าวมีอันนี้ด้วยมีจิตรกรรมฝาผนังตรงนี้ด้วยเฮ้ยน้องจุ๊บน้องถ้าน้องโดน2นัดน้องจะตายไหมเดี๋ยวพอแล้วกันนี่ฉันจับเพราะมันน่ารักล้วนๆเลยนะเนี่ยถ่ายรูปก่อนต้องเช็ดเลนส์อีกแล้วป่ะเนี่ยโอเคเริ่มจากขวาบนค่อยเป็นค่อยไปฮะอู้เรียบร้อยเอาล่ะเรียบร้อยครับอ้าว Mural in the Gracia Passage Mural ก็คืออันนี้ไม่ใช่หรอสูงไปบ้างตะกี้เรียบร้อยเอมีปลาอะไรที่เราไม่เคยจับไหมตรงนี้น่าจะไม่มีสรุปไอปลาตัวนี้มันคืออะไรวะตอนนี้เราอยู่ที่ Gracia Passage เนาะปลาตัวนี้ Blobfish ไอ้ Blobfish นี่มันหน้าตาน่าเกลียดมากเลยไม่ใช่หรอเนี่ยมันบอกว่า Blobfish คือปลาที่ไม่มีกล้ามเนื้อแล้วก็ร่างกายมันจะเป็นเยลลี่เพราะว่ามันอยู่ในความลึกที่แบบลึกมากๆมันถูกเลือกให้เป็นปลาที่หน้าตาอุบาทที่สุดในโลก ต้องละลายต้องแข็งไปน้องบูบีฮึบฮึบพับผมเริ่มหิวข้าวไงเดี๋ยวถ้าจบนี่เดี๋ยวอาจจะกินข้าวหยิบน้ำได้เลยเอาหนึ่งนะ
น้องผู้พี่อยู่ในระดับความรู้ที่มีแรงดันสูงน้องก็เลยหน้าตาแบบนั้นสินะแต่นั้นเนี่ยมัน400เมตรตอนเอามาอยู่บนบกหน้ามันจะเร็วๆเออผมจำได้ว่าผมเคยเห็นรูปอยู่หน้าตามันน่าเกลียดมากอะเอ๊ผมไม่มีอะไรหรอกผมน่าจะคิดมากเองเอาล่ะเราต้องชี้ไปทางไหนอันซ้ายโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็น่าจะต้องยิงลงล่างแล้วก็สะท้อนขึ้นมาแป๊บนึงนะอันนี้เลื่อนได้หมดเลยเนาะอ่ะต้องดึงอันนี้มาไว้ตรงนี้แล้วก็ปึ๊บพับไม่ได้ดิอันนี้ต้องเป็นอันนี้อ่ะอันนี้ต้องเป็นอย่างนี้เอาเราไม่ต้องคิดอะไรเลยหรือเปล่าอ๋อเราไม่ต้องคิดอะไรเลยเว้ยเราก็แค่สลับเว้ยอันนี้คือมันสอนให้เราสลับเพราะงั้นเอาอันนี้ขึ้นมาด้านบนเพราะอันนี้มันหมุนไม่ได้เว้ยอันนี้ได้แค่สลับทีก็แค่สลับอันนี้กับอันนั้นคอยติดสับนี้ลงไปด้านล่างแล้วก็เอานี่ไปรับแทนจริงแล้วมันใช้แค่สองอันมันทำมาเยอะให้เรางงเว้ยให้เราคิดมากสวัสดีครับไม่ได้ดูมาเป็นเดือนเวลคัมแบ็คครับคุณโอนัทพงศ์สวัสดีครับโอเคน้ำแข็งละลายแล้วอยากกินชาเขียวจังเพราะมันหนาวเดี๋ยวอยากกินชาเขียวอ่ะจิบน้ำรับเอางี้เดี๋ยวจะเล่นจนกว่าจะถึงเทศกาลทูน่ากับวันที่ VIP มาคือวันนี้แล้วก็ทูน่าก็คือพรุ่งนี้วันหนึ่งที่นี่มันมืดเกินไปมองเลยไม่เห็นเลยอ๋อเรามีผลไม้ที่ส่องแสงนี่นาน่าจะใช้นะน่าใช้เป็นประโยชน์โอเคมามันมืดเกินกว่าที่ไฟฉายจะสว่างได้เงี้ยหรออ่ะโอเคมาตีสักบ้องหนึ่งแล้วมันก็จะเซอร์ไพรส์มาเตอร์ฟักเกอร์หรือเปล่านั่นไงอุ้ยแล้วเราก็โดนกระแสน้ำดันเข้าไปอย่างนั้นเหรอโอ้โนไปเหอะนี่มันตัวอะไรเนี่ยกายดอนตัวใหญ่มากเลยนี่มันความจริงหรือเปล่าเนี่ยดีนะมันโดนล่ามโซ่ไว้เนี่ยเราหนีไปด้วยกระแสน้ำนี่ก่อนดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวนะคุณพีดิกเรายังไม่ได้แจกแต้มใช่ไหมแจกลืมแจกแต้มเอ๊ะอย่าบอกว่ามันจะหลุดมาไม่หรอมั้งเอออาจจะเป็นคิงก็ได้ ไอหมอนะไอเจ้าตัวนั้นมันน่าจะหนีออกมาไม่ได้เพราะมันตัวใหญ่มากแต่ตอนนี้เราต้องออกจากกระแสน้ำนี้ไปให้ได้ โดนจับโดนตายแน่ใช่โอ้อุ้ยกูต้องหลบด้วยเหรอเกินปุยมุยตะบนใช่ไหมตะบนใช่ไหมเอออ้าวชิบหายไม่ก็อยู่ด้านล่างนะทำไมโดนวะก็เห็นอยู่ว่ามันจะปาดด้านบนผมก็เลยแบบว่ายลงล่างเว้ยอันนี้ปาดล่าง
เอาใหม่เอาใหม่เทค3 take 3อ่ะ3 2 1ไปอันนี้ปาดล่างนี้ปาดล่างเออโอ้ยเชี่ยผู้บินชนอ่ะว่ายเดี๋ยวว่ายไม่ใช่บินอันนี้ล่างระวังขึ้นบนเราต้องรอดเฮ้ยอุ้ยมีตบเราตบแล้วน้ำแข็งตกเราก็เลยต้องหลบโอเคหลบเฮ้ยตบอีกแล้วมันซอมบอนแทงน้ำแข็งเออเชียร์แล้วรอดอยู่รอดโอเคอะไรอีกโอเคเฮ้ยมันจะงับหรือเปล่ารู้สึกว่ามันแปลกๆนะฉันว่ามันต้องเตรียมมันเหมือนมันจะเตรียมการโจมตีได้เลยฉันทำไงดีเฮ้ยตีหน้าใช่มันกลัวแสงมองกดเทียอะไรล่ะฮัลโหลก็รอกดปุ่มอยู่แต่แบบมันไม่บอกว่าต้องกดอะไรอ่ะแล้วเริ่มจากไหนเนี่ยเหมือนมันกำลังจะเตรียมการใช่เราต้องตีใช่แล้วตีไงอ่ะต้องกดอะไรฮะขยับเมาส์ป่าวะมันต้องขยับเมาส์ไปใกล้ไปหน่อยเหม็นปากไม่เอาอ๋อต้องกด WASD เชี่ยมึงไม่สอนอะไรกูสักอย่างกูหน่อยหรอวะมันเป็น QTE แบบใหม่อ่ะ กูตั้งกี่รอบแล้วเนี่ยต้องกด WASD แล้วก็ให้ตรงจุดแล้วเราก็ค่อยกดคลิกซ้ายโอ้โหโอเคเงียบไปแล้วโอ้ทางตันเดฟมันมีทางออกโอ้ my god เดฟมันมาแล้วเดฟเอ๊นี่ไงทางออกอ้าวน้องไอ้อ้าวเกือบไปแล้วไหมล่ะเหมือนมันจะวูบนะโอเคไปลงล่างโอเคมีทางเปิดแล้วรีบไปก่อนที่มันจะตื่นดีกว่าเดี๋ยวมันต้องตื่นแล้วแน่ๆเลยตื่นแล้วไปเดฟมันตื่นแล้วหน้าตามันน่าเกลียดมากรีบหนีกันดีกว่าใช่เดฟไปเดฟมันมาแล้วเดฟมึงไหวกว่านี้จะไปเดฟชนครั้งเดียวฉันต้องโดนแน่ๆเลยเดฟมึงไหวกว่านี้ไม่ได้หรอเดฟเกือบชนแล้วเดฟชนไปหนึ่งเดฟทำไมมันเสียวไส้ขนาดนี้เดฟโอ้ยเหี้ยดีนะไม่โดนอ่ะตะเกียเอ้ยหน้าบู้ไปดิเดฟมึงไม่มึงจะหยุดไหว้ทำไมเดฟนั่นมันความฝันอะไรมันไม่แล้วไงเดฟไปต่อเดฟมึงอย่าหยุดเดฟใครบอกให้มึงหยุดเดฟไปต่อเดฟใช่มึงไม่ควรหยุดไว้เดฟกระแสน้ำไปด้านขวามันน่าจะมีทางออกใช่รีบไปก่อนที่มันจะตื่นเดี๋ยวมันก็ตื่นแล้วแหละเดฟโอ้ชิต
อุ้ยอุ้ยแคบแคบแคบฉันเคยเล่นฉันผ่านแฟปปี้เบิร์ดมาแล้วแค่นี้นะไม่เท่าไหร่หรอกไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่มันสั่นๆนะเดฟเดฟมันดูสั่นๆนะเดฟกระแสน้ำไม่น่าสั่นขนาดนี้เดฟโอเคมีแสงแสดงว่าจะได้ออกแล้วมันมาแล้วแน่ๆเดฟมันมาแล้วเดฟกดคิวเอ้ยหลบอีรอดแล้วเดฟแล้วฉันหิวข้าวรอดมาได้โอเคต้องรีบปิดทางก่อนที่ไอ้กาตอนยักษ์น่าจะตามมาน่าจะดึงแทงนี้ออกได้นะรีบดึงดีเดฟดึงเดฟไปเดฟบัมบัมเดฟคิดว่าหินแค่นี้มันจะได้จริงเหรอไม่ได้เดฟไม่ได้เฮ้ยใครวะสุวรรณหรือเปล่านั่นใครเอ็มโดนหินทับว่ะเกลียดหน้ามึงจริงๆไม่ทำอะไรเลยอีตัวเนี้ยแต่อย่างไรมันก็ช่วยเราในวินาทีสุดท้ายมนุษย์น่ะไม่คู่ควรขนาดนั้นหรอกถ้าฉันไม่อยู่นี่นายคงโดนขม่ำมาแล้วล่ะขม่ำอะไรวะขมือบต้องยอมรับเลยว่าครั้งนี้เนี่ยขอบคุณนะสุวรรณโอเคนายก็ไปสำรวจในโซนน้ำแข็งตามที่สัญญาแล้วกันนะฉันไม่เคยคิดเลยที่นี่มันจะหนาวขนาดนี้ถ้าลงไปเรื่องกว่านี้ฉันต้องหนาวตายแน่ๆเลยชุดนายเป็นมนุษย์ที่ช่วยแบบที่น่าสงสารจริงๆเลยนะไม่มีอะไรที่จะกันหนาวได้เลยอย่างนั้นหรอเดี๋ยวคงต้องกลับขึ้นไปด้านบนก่อนนะไปหาอุปกรณ์ก่อนเผื่อว่าครอบราจะมีอะไรที่ช่วยได้เลยนะคงไม่มีทางเลือกก็หลังนั้นกลับที่หมู่บ้านก่อนแล้วกันเห็นกระจกอันใหญ่นั่นไหมถ้านายใช้มันน่ะนายจะวาร์ปกลับไปที่หมู่บ้านเลยเพียงแค่ดึงคันโยกฮะโอเคเซฟไอ้มินเซฟละเซฟโอเคกำลังไปดึงขันโยกโอเคอ๋อสัญญาณแล้วดึงขันโยกนะโอเคนะคุณทัชคุงสวัสดีครับอีไหนว่าสัญญาณเอ๋แล้วเราจะวาร์ปตรงนี้ได้เลยป่ะงั้นน่ะจะมาที่นี่ได้จากหมู่บ้านเลยมนุษย์อ่อนแอเหลือเกินไม่เหมือนกับนักรบสุวรรณนี่หางนายดูสันๆนะในแบบโอเคจริงๆเหรอพูดอะไรเนี่ยเข้าใจผิดแล้วล่ะเจ้ามนุษย์กลับไปหมู่บ้านกันดีกว่าอ้าวเชี่ยมันก็หนาวด้วยว่ะมันจามด้วยสุวรรณจามอะชื่อนี่หมอนี่ทำเป็นเก่ง กลับมาแล้วเองเหรอโซนน้ำแข็งเป็นยังไงบ้างล่ะฉันเจอการ์ดอนซอมบี้ตัวใหญ่นะแล้วมันก็หนาวเกินกว่าที่ฉันจะไปสำรวจต่อได้นายขาดอุปกรณ์ที่จะสำรวจที่นั่นสินะ พวกเราสวมใส่ชุดพร้อมกับผลไม้ศักดิ์สิทธิ์นะถึงจะทนหนาวได้ฉันสงสัยนะพวกนายนะพวกมนุษย์นะสามารถใช้ผ้าเขาเรียกว่าอะไรประดิษฐ์ผ้าเหรอประดิษฐ์ชุดอะประดิษฐ์ชุดเขาเรียกว่าไงถักเย็บเทเลอร์อะเทเลอร์ว่าถักเย็บเขาป่าหรือว่าดอกเบย์เขาน่าจะรู้วิธีนะโอเคไปถามเพื่อนที่มีพรสวรรค์ด้านกันแล้วก็เอาผ้านี้ไปซะ
ป็นผ้าที่ปกป้องเราจากความหนาวโอเคว้าถ้าเผาปลาทนหนาวได้ทำไมไม่ใส่ลงไปไม่รู้เหมือนกันเดฟรับจบไปเดฟสารพัดช่างสารพัดเรื่องทำทุกอย่างเลยเดี๋ยวเรากลับขึ้นไปด้านบนกันคืออันนี้มันคือ back to surface เลยใช่ไหมครับ back to the boat อะนี่ไงมีน้ำแข็งกับ glacial area ก็แสดงว่าเราก็วาร์ปไปตรงโซนน้ำแข็งได้เลยตอนเนี้ยเดี๋ยวเราไปจับไอ้นี่กันทูน่ามันน่าจะมีทางหรอจากหมู่บ้านขึ้นไปด้านบนไวๆอะคือผมอยากจับทูน่าแล้วมันต้องแบบลงมาลึกตลอดเลยไงเอ้ยพูดจังเอ้ยนั่นแหละเกลือในทะเลอีกทีหนึ่งมันกระพุ่นเต็มไปหมดเลยอเมทิสเอาไปสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวถ้าเจอไอออนออร์ผมต้องขุดไอออนออร์ด้วยแร่เหล็กอ่ะไม่ค่อยเจอแร่เหล็กเลยจะว่าไปไม่ได้เปิดแอปเลยฮะเปิดแอปไอแลกของอ่ะแลกของแลกแต้มอ่ะหันแมวเฮ้ยไดมอนด์ป่ะอันนี้เหมือนจะเป็นไดมอนด์ระเบิดนี่ไงไดมอนด์ออแร่เพชรเขาลุกเหมือนผมหลงเลยคนจะมาทางนี้จริงวะไม่น่าใช่ทางนี้ไปได้โอเคถูกอยู่ถูกหรอวะแปลกๆละหันแมวอีกแล้วหันแมวเต็มไปหมดอันนี้เป็นทางที่เราเคยปลดแน่เลยขนาดว่ายมาหลายครั้งแล้วยังหลงอยู่เลยอ่ะมันไม่มีแมปไงออกซิเจนหมดเต็มแล้วเนี่ยไม่หมดละมันขึ้นขวาบนไม่ได้หรอไม่ได้แล้วนี่คือสุดขวาแล้วปะคือจะบอกว่ามาขวาแล้วเดินไปไม่แล้วไปไม่ได้ไงหรอหรือว่าแมปมันจำไม่ได้จริงๆวะหมายถึงแบบมันใช้ความจำในการเดินแมปไม่ได้อะปกติเรามาทางนี้แล้วมันไม่ใช่ทางเดียวกันหรอวะเนี่ยมันเหมือนทางเดียวกันเลยก็แค่ทางหนึ่งอ้อมทางหนึ่งไม่อ้อมใช่ไหมไม่ถูกว่าใช่วะลองดูใช่ทางเดียวกันเราต้องไปด้านซ้ายยาวๆเลยแสดงว่าแมปมันก็สุ่มอยู่นะเพราะว่าเกมเนี้ยมันบอกว่าเนี่ยบลูโฮอ่ะทุกครั้งที่เราลงไปอ่ะสภาพแวดล้อมมันจะเปลี่ยนเว้ยแสดงว่ามันเปลี่ยนจริงๆมั้งตอนแรกผมคิดว่ามันไม่เปลี่ยนเว้ยแสดงว่ามันเปลี่ยนโอ้ยระเบิดเต็มไปหมดเดี๋ยวนะมันเป็นระเบิดแบบไหนนะ
เดฟมันเป็นเน็ตหรือว่าเป็นบอมอ๋อบอมโอเคผมอยากขึ้นไปจับทูน่าครับโอเคก็ต้องจับตัวนี้ก่อนบ้างเนี่ยทำไมมันไม่ดูดระเบิดเข้าไปด้วยล่ะทำไมมันน่าจะดูดระเบิดได้เนาะได้ตัวนี้เก็บไว้ทุกหน้าเลยก่อนไอ้เครื่องจับอะเมก้าเมาชาร์กมีดตั้ง20กว่าโลเอาจริงผมน่าจะเก็บตัวเนี้ยด้วยโดรนเพราะว่ามันหนักมากเว้ยไม่ทันคิดตอนแรกผมคิดแค่แบบเฮ้ยมันแบบเราไม่ได้ต้องการเนื้อมันขนาดนั้นอะแม่งพูดเยอะจังมีทางขึ้นอยู่นี่ไปฉายไปครับแม่งก็พุ่นระเบิดได้จับได้ด้วยนะถ้าใช้เน็ตจับผมเคยจับอยู่รอบหนึ่งแต่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ก็เลยไม่จับละไทยเหรอเอ้ยเพิ่งได้ครั้งแรกแทนระเบิดแต่ไม่ใช้โดรนจะไม่ได้ออโตโร่ใช่หรออ๋อไม่น่าหรอออโตโร่มันเลยแพงเพิ่งรู้ว่าถ้าไม่ใช้โดรนไม่ได้ออโตโร่อันนี้บ้านของไอ้คนนั้นนี่บ้านของคนที่มีเต่าที่หาคอยหาสาหร่ายให้มีมาเคยโดนหรอคุณวาโลเรนลองเข้าไปแบบสวัสดีครับบ้านคนจับซีวิตดีนะโดน่าใจเย็นลงแล้วอ่ะโดน่าอ๋อคือเข้ามาแล้วไม่มีอะไรโอเคคนนี้เป็นคนเก็บสาหร่ายก่อนหน้านี้เต่าน้องสำลักไอ้ถุงแซลเอ้ยไม่ใช่ถุงพลาสติกเอ้ยอยู่ใช้ชีวิตคุ้มเกินไปแสบสินะไม่อยากคิดเลยว่ามันจะเจ็บขนาดไหนโดนลงน้ำตื้นหรือน้ำลึกกับคุณพิงซีเชลอ่ะครบแล้วหรออันนี้ผิดใจน้องคนนี้โอเคคนนี้จับเพราะว่าคนนี้แพงวันนี้86โลแล้วโอเคจะไม่จับอะไรละเพราะว่าเดี๋ยวจับอันนี้ไม่ได้อะไรนะดูหน้าไม่ได้ก็ไม่ลึกมากไม่รู้ว่าน้องอยู่ด้วยอ๋อแฟงทูธขาดอีกตัวหนึ่งเราลืมใช้อันนี้อีกแล้วเหรอโอเคใส่นั่นดีไหมเนี่ยไอ้ที่เปิดทางอ่ะจะได้ไม่ต้องมากดส่องแสงทีละครั้งนี้ทำไมจับอะไรล่ะจ้องไปตัวหนึ่งไอ้นี่ไงมันเขาเรียกว่าเอ๊ะเดี๋ยวน่าจะไม่ต้องใช้ไฟฉายละไอ้กูตัวนั้นต้องจ้องนะเป็นเควสเอาล่ะขึ้นมา120เมตรแล้วรู้สึกไม่ค่อยคุ้นทะเลตรงนี้เลยเอ้ยตัวนี้ต้องจับเอ้ยแต่เอาจริงถ้าจะมาจับผมควรที่จะจับโดยที่เฮ้ยแต่มันโลเดียวเองโคตรถูกเอ้ยไม่ใช่ถูกมันตัวเบามากอะโอเคเอางั้นเอาคือมันขายราคาดีมากแมงกะพรุนตัวเนี้ยลาทูน่ากันทูน่าเดี๋ยวลาทูน่า
เดี๋ยวระหว่างทูน่าระหว่างรอไปจับทูน่าจับตัวนี้ก่อนอ้าวยังไม่ตายหรอวันนี้ของดีวันนี้ของดีนึงนะเออคุณไบโอมันเปลี่ยนว่ะเพราะว่าไอ้อันเนี้ยปกติอยู่อีกที่นึงแสดงว่าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนทุกครั้งที่แผ่นดินไหวเงี้ยหรอเออเป็นไปได้เป็นไปได้อันนี้ไอออนหรือเปล่าผมต้องการไอออนไปทำเกรเนตลันเชอร์ว้าวได้เยอะด้วยน้ำหนักอยู่ที่97แล้ว oh my god เฮ้ยนะไอปลานั่นนี่ไอปลาเอ๊ะมัน90เมตรก็มีแล้วเหรอไอปลาไอเนี่ย angler fish อะด้านขวามี angler fish สักเยอะ puffer puffer นี่หนักไหมนะไม่อยากยุ่งกับตัวเนี้ยเมินไปหาทูน่าดีกว่าทูน่าอะนอนไม่เจอกันนานโรมาเหลี่ยมฟูไม่เจอนานมากตั้งแต่ต้นเกมอ่ะไม่เจอมาเป็น10วันละจำกันได้ด้วยยังไม่เห็นเลยคุณตุรกีเราช่างเรื่องโลกภายนอกแล้วเรามาสงบสุขมาเพลินๆกับน้องโรมาดีกว่าโรมาเหลี่ยมฟูที่เคยเจอหวังว่าจะไม่จะเกิดอะไรขึ้นนะถ้ามันโดนจับโดยพวกล่าพวกแบบมนุษย์อะแล้วถ้าเราไม่อยู่ถ้าเราบอกแค่คนอื่นมันจะโดนยากมันโดนจับยากขึ้นไหมนะถ่ายรูปน้องน้องจะได้อยู่ในนิตยสารแล้วน้องก็จะดังอาเชฟวอเตอร์เอ้ยต้องถ่ายรูปตอนที่เป็นหัวใจด้วยเอาใหม่น้องๆเอารูปหัวใจเอาฟองน้ำรูปหัวใจแล้วนู่นอันนี้อะไรมาในวงกลมไม่เอาเอ้ยนี่ไงไอ้โอเคได้ถึงแม้ว่าในรูปมันจะไม่ได้เลยนอนไว้เจอกันไว้ไปน้องจะเป็นคนดังเอ้ยน้องจะเป็นปลาดังปลาดกแก้วอุนนี่มินิโม่ด้วย10เมตรแล้วนะโอเคน่าจะอยู่แถวนี้แหละน่าจะได้สัก3ตัว3ชิ้นทูน่าทูน่าวันนี้ฝนตกทูน่าจะออกมาไหมนะทูน่าทูน่าอุ้ยเสียงอะไรทูน่าทูน่าไม่ใช่ว่าขึ้นมาขนาดนี้แล้วไม่มีทูน่าจริงๆแล้วเงาเลยนะทูน่าทูน่าทูน่าอยู่ไหนนี่ฉันขึ้นมาขนาดนี้แล้วฉันไปเจอทูน่ายังงั้นเหรอทูน่าฉันเตรียมกระเป๋าไว้ให้นายเฮ้ยนั่นไงทูน่าทูน่าคัมแบ็กเอ้ยโอ้อ้าวเชียยิงไม่โดนตัวไหนเลยตะกี้เอามีที่ให้เติมกระสุนตรงนี้ด้วยเอ้ยวกกลับว่ะดูนะทูเอ๊ะหายไปตัวหนึ่งปะโอ้ยิงไม่โดนอีกอ่ะหายไปตัวหนึ่งด้วยเดี๋ยวขวาเอ้ยต้องรีบจับปะก่อนที่มันจะย่อยต้องรีบจับด้านขวาเร็วก่อนที่น้องจะหายไปโอ้ยโอ้ย
นี่ได้2ตัวน่าจะล่างมีกุ้งด้วยเอาหนึ่งนะจับกุ้งก่อนอย่าไปบอกใครนะว่าบานโจซูชิใช้พิษในการจับทูน่าแต่ทูน่าก็ติดพิษตายเป็นความลับระดับร้านอาหารโอเคไหมอากามิได้เนื้อแดงได้ชูโทโร่แสดงว่าโอโทโร่ต้องอันนี้จริงสินะนี่ไงได้เนื้อแดงได้ชูโทโร่น่าต้องโยนอะไรทักอย่างทิ้งเต็มละได้อากามิออคโตปุสแวมไพร์สควิดแรง8เลยเหรออ สตาร์ฟิชเมกาเมาส์ชาร์คไปเดอร์แครปสไปเดอร์แครปทิ้งแล้วกันแบกไม่ได้ดิไม่อยากโยนมีสไปเดอร์แครปอีกตัวหนึ่งได้ยังได้ละโอเคป่ะไลซูขึ้นน้ำกันตัวหนักมากเอ้ยพี่เดฟตัวหนักมากว่ายไม่ออกเอ้ยว่ายไม่ออกเลยว่ายไปว่ายไปพี่ว่ายจะถึงแล้วพี่9เมตร8เมตร7 6 5ยาคุณโมโมกิขอบคุณ follow ครับคุณพานาวาขอบคุณ follow ครับคุณอามิตี้ขอบคุณ follow ครับผมเหมือนใครบ้างไม่รู้ขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคเก็บไว้เพลิแคนอิวเฮ้ยเพลิแคน140เดียวออคโตปุสน้องดัมโบน่ารักมากอ่ะอยู่บนซูชิยังน่ารักเลยอุดโทรมาเฮ้ยนายเอารูปอะไรมาหรอขอดูหน่อยสิเฮ้ยลงมาสีชมพูน่ารักโคตรอยากเอากลับบ้านเลยแค่พูดเล่นนะโอเคงั้นเรามาตั้งชื่อน้องตัวนี้ว่าพิงกี้ดีกว่าผู้คนจะได้รู้จักมันแล้วก็พวกนักล่าจะได้ไม่จับมันไปด้วยจะเอารูปนี้ไปใช้ให้ดีเลยคนดูน่าจะชอบสวัสดีครับผมมาดูครั้งแรกสวัสดีครับคุณซาโนะอาการิสวัสดีครับวอลคัมปกติผมเป็นคนแบบเล่นเกม FPS นะหัวผมอาจจะบางเลยผมแปลให้มีที่ใหญ่รูปเต็มหมดเลยขอบคุณที่ช่วยถ่ายรูปนะผักโตแล้วด้วยไปที่ฟาร์มก่อนวีดโกโตแล้วหญ้าไม่หญ้าอะไรล่ะเฮ้ยนะซูรุเขาเรียกว่าอะไรนะวีดเนี่ยข้าวสาลีอ่ะไม่ใช่ไม่ได้ถ่ายตอนน้องเขาลุกหัวใจหรอครับถ่ายครับถ่ายตะกี้ถ่ายแค่มันเหมือนไม่ถ่ายเฉยแค่หลอดแล้วกันเพราะตะกี้ได้โบนัส50นะแค่รูปมันรูปมันเขาเรียกอะไรถ่ายตอนที่เป็นหัวใจได้โบนัสแต่ว่ามันแบบผมถ่ายช้าไปนิดนึงอะธัญพืชอ๋อเออธัญพืชไม่แน่ใจอ่ะมันเป็นแบบวีดอ่ะข้าวสาลีถูกแล้วอ๋อมันคือข้าวสาลีเนาะอ๋อนี่ไงเกิดเป็นทุ่งข้าวสาลีแล้วระเบิดเป็นโคโค่คั้นอ่ะจำได้ไหมเออมันคือข้าวสาลีเว้ยมีเงิน 7,800 ก็ขายอะไร 2,000 ได้ไหม 2,000 อ๋อไอ้นั่นไงไอ้นี่ทองขายได้ละ300นี่เรามี5อันขายได้1,500ว้าวขายอีก500เดี๋ยวไปที่ร้านก่อนเลย Fishmon นี่มีอีโควัชเชอร์นี้ไม่ค่อยได้ทำเลย
อ๋อมันส่งไปก่อนได้นี่นะอัพปืนกับเรือดำน้ำก่อนสุดท้ายกล่องไว้ใช้นั่นพี่แตนเอาไว้เอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเล่นแบบตามที่ผมอยากเล่นดีกว่าผมเล่นแบบด้วยตัวเองดีกว่าเราจะไม่ตามใครเพราะว่าเดี๋ยวถ้าตามไปมันจะเป็นเหมือนแบบเอ้ยเราจะไม่ได้เล่นโดยความคิดของตัวเองแล้วมันก็จะไม่สนุกอ่ะเอมารินคาขาดเต่ายังไม่เคยเจอเต่าไอ้ตัวนี้คือตัวอะไรวะอ๋อกอบลินชาร์กกาเซียพาเซ่ทำไมกาเซียพาเซ่มีตัวเดียวอ๋อนี่ไงอ๋อกาเซียพาเซ่มีแค่นี้เองเหรอทำไมปลามันน้อยจังอ๋อเดี๋ยวมีกราเซียโซนอีกแค่พาสเซจคือเป็นทางผ่านโอเคตะกี้เดฟหนักฉลามใช่ไหมหนักใช่ครับตะกี้เน็บฉลามเน็บแบบเดฟหนักฉลามเพราะฉลามมันตัวหนึ่ง20โลแต่จริงๆแค่ลงไปเอาทูน่ามันไม่น่าแพงปะเดี๋ยวผมขายซัมติงแล้วก็เอาให้มัน 9,000 แล้วกันไปที่ซูชิก่อนขอไปขายปลาสัก500โอเคต่อไปคืออ่ะเราใจนี้เราจะขายเป็นเงินแฮมเมอร์เฮดขายได้ตัวได้จานละ92นั้นขายไปเลยดีกว่าเพราะว่าเราน่าจะไม่ได้เสิร์ฟเพราะงั้นขายไปเนี้ยไปเลยดีกว่าอันนี้ล่ะเทรเชอร์อันที่ขายเป็นซาชิมิได้เฉยๆผมว่าขายแบบขายเป็นเงินไปเลยดีกว่าเหมือนพวกฉลามมาขายเป็นเงินดีอย่างชีพเฮดนี่ก็ขายไปเลยดีกว่าถ้ามันทำได้แค่ซูชิแบบซูชิซาชิมิบนซูชิอ่ะผมจะขายไปเลยน่าจะดีกว่าปูเนี่ยเอาไปทำหลายอย่างได้เงินหมื่นหนึ่งละฉลามบาราคูด้านี่ตัวนี้ไงไออันนี้อะไรอ๋อแองเกิลฟิชเนี่ยแองเกิลฟิชก็ขายไปเลยดีกว่าคงไม่มีเทศกาลแองเกิลฟิชหรอกเนาะโอเคมีตังค์หมื่นหนึ่งแล้วเราจะได้ซื้อคาโก้บ็อกซ์โอ้15,000ต่อมันยังอัปเกรดได้อีกเหรอมันต่อไปอัปเกรดโดรนแล้วกันเราเอาไว้จับฉลามอะไรเงี้ยโอเคป่ะเราไปไอ้นี่ต่อไปจับทูน่ากันแขก V จะมาตอนอีเวนต์พิเศษแบบอะไรแบบอย่างเช่นล่าสุดคือมันอยากกินซูชิผักครับก็เลยแบบมันมาเพราะว่าซูชิผักที่เป็น VP แต่คนล่าสุดก่อนหน้านี้เป็นจำไม่ได้ฮะเอ้ยเซลฟิชว่ะผมไม่เคยเจอเซลฟิชเลยวันนี้ฝนตกจับมาน้ำก่อนเผื่อเจอตัวเก่งๆเอ้ยทูน่าสวัสดีจ้ะอร่อยปากลำบากเดฟจริงโอ้ว้าวฟัคดัตชิตตาเหล่แล้วเราอ่ะตาเหล่แล้วเราอ่ะNo no 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 โดนจระเข้ฟาดหางเอ้ยไม่ใช่โดนฉลามฟาดหางเฉยขอโทษที่เสียงดังตกใจเอ้ยเดี๋ยวตอนมันว่ายได้ด้วยเหรอโอเคเราเป็นไฟฟ้าใช่ไหมตอนนี้เดี๋ยวไปหาลูกปืนแบบอ
อ๋ออัปเกรดปืนแล้วมัน What ช่วยด้วยครับปลาออกบัตเตอร์ไฟแล้วนะยิงไม่โดนเฉยเฮ้ยโอเคมันฝูงนี้มันถึกจังอะเอ้ยยิงทีเดียวโดน4ตัวตกใจอ่ะไม่คิดว่าแบบอยู่ๆมันจะพุ่งมาอย่างนั้นมันพุ่งมาแบบพุ่งมาเอาหางฟาดเลยอ่ะโคตรน่ากลัวปืนหลับน่าจะกลับง่ายปืนหลับผมเคยยิงแล้วมันไม่หลับอ่ะมันบินต่อเลยอ่ะเอ้ยไม่ใช่บินว่ายแล้วทูน่าเนี่ยถ้าเราอะไรนะถ้ามันหยุดว่ายน้ำอ่ะคือมันจะตายนี่เอ้ยไข่ดาวก็เหลืออีก2ตัวผมหากระสุนอยู่ตอนเนี้ยวูดอ่ะช็อคเอาปืนยิงก็ได้เอาฉมวกยิงก็ได้เฮ้ยนี่ติดสโลแล้วมันก็จะยูเทิร์นมาตรงนี้ช้าขึ้นไปอีกอืมเอ้ยๆๆโอเคต้องดักไอ้ยา30เอ้ยได้หายตัวเดียวเฮ้ย อากามิเฮ้ยไม่ทันเฮ้ย โอ้มันโดนกุนทีนอ๋อถ้าจับตัวเล็กๆบางทีมันตัวเล็กจริงอย่างเช่นแบบกุ้งว่ะโอโทโร่ต้องใช้โดรนว่ะจริงๆแล้วอัพโดรนอาจจะดีกว่าผมว่ามีอีกทูน่าเราไปดูหาทูน่าครีบเหลืองกันดีกว่าก่อนทูน่าครีบเหลืองก็นี่เลยพัฟเฟอร์ฟิชไข่ดาวเยอะจังปกติไม่ได้เจอบ่อยขนาดนี้สาหร่ายหน่อยอู้นี่กุ้งมีกุ้ง2ตัวมากินกุ้งจังย่อยปืนกันไข่ดาวเยอะมากอ่ะคือสรุปแล้วมันมีจริงเหรอไอ้ปลาไข่ดาวเนี่ยไอ้เป็นกระพุนไข่ดาวเนี่ย Fry egg jellyfish เนี่ยมัน30ดาเมจเองนี่หว่าตีรัวๆไม่จริงเหรอกุ้งหวานมะเปือกเลมอนแล้วจะสดชื่นอยากกินนะอยากกินยิงเอาตายไวกว่าตีโคตรเบา YouTube แล้วดึงนะส่งอะไรมาไอ้นี่เหรอ Fry egg jellyfish ชี้มีจริงว่ะอ๋อมันก็ไม่ได้สีสดสีชัดขนาดมัน Fry egg jellyfish จริงด้วยว่ะโอเคเลยขอบคุณครับอ
ไปตามล่าหาทูน่าเฮ้ยกุ้งอีก2ตัวกุ้งเฮ้ยว้าวได้ไงเฮ้ยโดน2ตัวโดนอีก2ตัวโอ้ยจับเสือใต้น้ำเอ้ย3ตัว triple kill แล้วกูตัวเป็นคนโหดร้ายไปเลยว่ะแล้วผมแบกได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยผมแบกได้155แล้วไงโอ้ยโอ้ยน้องโกรธน้องโกรธโอ้ยแล้วผมว่ายไปโดนเฮ้ยมันอันนี้จริงๆนะเหมือนมันตั้งใจอ่ะใช่มันตั้งใจชัดๆโอ้ยตัวนั้นมันว่ายไวกว่าอีกสีหนึ่งป่าววะเอ้ยหลบเว้ยเฮ้ยตอนนี้คือผมยิงไม่โดนเลยเหรอเหมือนแบบเลือดเต็มอ่ะเฮ้ยเอ้ยสุดยะเอ้ยโอเคเอ้ยเฮ้ยอ่ะเอ้ยเรียบร้อยเฮ้ยกระเป๋าเต็มไปด้วยทูน่าอันนี้ VIP มาเนาะเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้น่าจะเที่ยงคืนพอดีว่ะเดี๋ยวเสร็จวันนี้ปุ๊บลวดไอ้นี่เลยดีกว่าลวดข้ามวันเลยผมไม่เคยสคริปต์เดย์เลยเดี๋ยวจะเดย์สคริปต์ไปขายทูน่าอยากขายทูน่ามากเมนูทูน่าหนักแล้วมาน้ำต้องจับนะมาน้ำแบบน้ำลึกเหรอแสดงว่าเท่าที่ว่ายมาตอนนี้คือจะมีทูน่า2ชนิดแล้วมันก็จะอยู่แค่ระดับนี้แหละคือมีแค่2ฝูงฝูงนึงเป็นทูน่าธรรมดาอีกฝูงนึงเป็นคีบฟ้าหรือคีบเหลืองวะบลูฟินเป็นบลูฟินทูน่าโอเคเราจะเอาแรงค์2ไปเปิดแรงค์1ใครเป็นอาหารซะจับมา53ชิ้นนี่มีโอโทโร่ที่ได้จากโดรนอะไร10ป่ะแค่10เองเหรอมาเปิดแรงค์สีเงินกับคีบเหลืองอ้าวซาโต้ว่าไงซาโต้วันนี้มี VIP มาเราจะไปหลานลาไม่ได้นะโอเคไหมวันนี้ฝนตกหนักมากเลยโอ้โหไหนแล้วเหรอหาการ์ดซุปเปอร์แรกแล้วเหรออืมฮึฉันรู้สึกถึงพลังอันทรงพลังมากๆเลยวันนี้ฉันช่วยไม่ได้นะไอ้วอเทกน้ำวนจำน้ำวนได้ไหมเฉยไม่แซลมอนยังไม่รู้ครับโอ้ยแล้วมันบังคับปะวะพรุ่งนี้ฝนตกไหมไม่ตกแต่วันนี้ VIP มาก็ได้วะ
ไม่ VIP มันได้กินอยู่ VIP มันได้กินอยู่แค่ร้านมันเปิดได้แค่เวลาไม่เต็มเฉยคือถ้าไม่ลงวันเนี้ยฝนมันจะไม่ตกหรอกเฮ้ยนั่งพูดอะไรอ่ะคือซาโต้มันมาหาคือปกติซาโต้มันไม่มาเดี๋ยวเราลงมาแล้วค่อยไปเปิดร้านรับ VIP ออรี่ก็ได้แมงกะพรุนกล่องห้าโลเลยเหรอแมงกะพรุนกล่องเนี่ยตัวอะไรอ่ะโอ้ฟังลบกันไม่อยากใช้ปืนเผื่อเจอตัวจี๊ดเผื่อเจอบอสอะไรอย่างงี้เรียบร้อยเอ้ยโอ้โหใช้โดรนได้ด้วยถ้าหลามมันหนักอะแต่ตัวนี้ไม่น่าหนักมั้งโอ้ยฉลามทุกตัวหนักวะ Copper Shark มี4โลไม่มากโอเคเราเน้นตัวแบบตัวจี๊ดดีกว่าเอาล่ะน้ำวนน่าจะอยู่บนนะถ้าเป็นน้ำวนหัวสายฟ้าเติมเลือดหน่อยละกันไม่ใช่เลือดออกซิเจนป่ะน้ำวนอย่างนั้นหรอน้ำวนก็ไม่น่าอยู่ลึกป่ะมันพุ่นกล่องอีกอะหรือมันเนียนเหมือนกันนะเว้ยมันแบบถ้าไม่แบบถ้าไม่เพ่งดูอะไม่เห็นนะถ้าไม่มีไอ้แดงๆเนี่ยเนียนอยู่นะมันพุ่นกล่องเนี่ยอันตรายแท้ได้เทนเดอร์เคิลของมันพุ่นกล่องด้วยเฮ้ยคาเร่แกงกะหรี่คุณต้นแกงกะหรี่ว้าวซิลเวอร์โบว์มันกุ้งธรรมดาหรือเปล่าหรือว่าเป็นกุ้งพิเศษกุ้งขาวไอ้กุ้งขาวนี่ดีนะเนี่ยปลาไหลโมเลก็แพงนะถ้าพี่ไม่เห็นหนูก็ไม่เห็นผมได้ยินเสียงพายุละได้ยินไหมตะกี้ผมได้ยินเสียงพายุน่าจะแถวนี้แหละโอเคอยากเติม HP อยากเติม O2 ก่อนอยากเติมออกซิเจนก่อนนะเนี่ยผมได้ยินเสียงนั่นไงพร้อมที่จะโดนอีเซไกหรือยังไปครับอยู่ที่แปลกๆอีกแล้วเหมือนที่นี่จะไม่มีตัวอะไรนะจริงหรือแอะเอาเวลสามก็ได้อยู่ตัวอะไรอ่ะเอ๊เหมือนตาของตัวอะไรสักอย่างอ้าวล็อบสเตอร์เชี่ยเอาไอ้กุ้งต่อยเปล่าแมนทิสทิมใช่กุ้งต่อยคลอฟิชมันมีนวมด้วยอ่ะมันเป็นแมนทิสชิ้นแน่เลยแต่ว่ามันตัวใหญ่สุดๆไปเลยถ้าโดนตีครั้งเดียวน่าจะแตกน่าจะต้องหาอะไรแข็ง
มาบล็อกมันต่อยน่าจะต้องเชี่ยต้องยิงตาไว้ต้องยิงตาแต่ว่ามันปิดตาไว้เอ้ยเฮ้ยนี่ไงอันนี้ได้ไหมเอ้ยโอ้โหตรงนี้ไม่หนักเอ้ยโอ้โหเฮ้ยเอ้ยได้ยิงตาโอ้สมบัติโอ้ยเกินตบสุดแป๊บเฮ้ยชาร์จมันชาร์จเดี๋ยวมีน้ำแน่เอ๊ะไม่ทันอ้าวสรุปจะให้เกาะไหมอุ้ยหมัดแบบแยบเฮ้ยโอ้โหต่อยกูหน้าตัวยู่เลยโอเควินแรงเกือบไปแล้วไหมล่ะต้องมีอะไรดีๆใช่ไหมอ้าวอีหางกั้งโอเคเนื้อแรง99ย่อยปืนก่อนขึ้นไปจำไม่ได้ว่าถ้าออกไปเนี่ยมันจะบังคับขึ้นฝั่งเลยไหมตั้งจริงๆนี่ตีเปลือกหอยแตกผมได้ยินว่ามันต่อยแบบคือถ้าสมมติว่าจะเลี้ยงอ่ะต้องเลี้ยงในที่เก็บพิเศษด้วยอ่ะไม่งั้นมันต่อยกระจกแตกอ่ะมันแบบมันต่อยแรงมากอ่ะตั้งก็ได้7สีเอฉันว่าฉันเห็นตัวแปลกๆนะฉันลองด้วยกล้องดีไหมนะตัวอะไรวะหน้าตาอุบาทมากอะไรอ่ะปาตีนเหรออันนั้นอะไรนะ Why looking I hate อะไรอ่ะตัวอุบาทมากเลยอ่ะมองกล้องด้วยใช่ปะแม่งมองกล้องด้วยปาตัวนั้นมันมีปากด้วยอ่ะแปลกๆนะอู้โดน่าจะชอบนะคุณมันคือปลาอะไรอ่ะมันคือไอ้นี่หรอปลาตีนหรอเก็บกุ้งก่อนไหนๆก็มาตอนกลางคืนแล้วปกติผมไม่ค่อยลงมาตอนกลางคืนเอาไว้คุ้มหน่อยจะหลามอีกอ่ะตัวนี้ดีนะไม่ส่งด้วยโดรนอ่ะตัวนี้อยู่น้ำลึกหรือไม่ใช่อันนั้นมันบล็อกฟิชหมายถึงบล็อกฟิชใช่ป่ะไอตัวที่หน้าตาอุบาทอะบล็อกฟิชเกมนี้ผมเจอแล้วแต่ว่าตอนมันอยู่น้ำลึกหน้าตามันไม่ค่อยน่าเกลียดเท่าไหร่บูบี้แบบนี้ไม่ขึ้นอยู่น้ำหรอยังเดี๋ยวอันนี้ก่อนเดี๋ยวหาคือตอนกลางคืนอะมันจะมีสิ่งมีชีวิตที่ออกมาแค่ตอนกลางคืนด้วยอย่างเช่นปลาไหลก็ออกมาแค่ตอนกลางคืนผมก็เลยอ่ะเอาให้คุ้มหน่อยไหนๆก็ลงมาละมีเควสให้จัดการบาราคูด้าด้วยออกซิเจนปึ๊บบาราคูด้าอีกแล้วต้องช็อตใช่ไหมบาราคูด้าอีก3ตัวทำไมนี้มันดูสว่างมีบาราคูด้าอีกละบาราคูด้าเยอะจังเป็นเควสก็จับซะเนี่ยครับ3ของกระเป๋านี่ตัวอะไรเฮ้ยปลาหมึกยักษ์ไอ้ปลาหมึกแดงๆนั้นผมไม่เคยเจอโอ้เก่งมากเดฟตรงไหนวะเดฟตีตา
เอ้ยอย่างโหดอ่ะเดฟโอ้เรียบร้อยตัวนี้ส่งขึ้นไปด้วยโดรนแล้วกันเพราะมันหนักโหตะกี้มีนี่ปลาหมึกตัวนี้ผมไม่เคยเจอมันดุจังนะไทเกอร์ชาร์กอ้าวตัวใหม่เหรอไอ้ไทเกอร์ชาร์กผมว่านะถ้าจับด้วยอ้าวเฮ้ยสี่เพ่โอ้โหหนีด้วยโอ้ยไม่ได้ไม่ชอบไออันนี้เลยอ่ะมันเจอแล้วอ่ะหมวกคอได้ยังเจอแล้วครับโอ้อันนี้นะไหนๆก็ตัวแรงละนี่เลยละกันผมไปเจอในถ้ำที่ส่งสินค้าคุณบัวเทียนเอ๊ะปลาหมึกเรียบร้อยฮัมโบลด์สควิดไอ้นี่ดีกว่าโอเคนี่ออกซิเจนแล้วก็อะไรนะออเรนจ์สตาร์ฟิชปลาดาวสีส้มมีกุ้งอยู่ตรงนั้นขวาบนมีกุ้งตรงบนเจอตัวใหม่ๆเยอะอยู่นะจะ 2-3 ตัวแล้วนะหันแมวเอาไปให้โมโมน้องชื่ออะไรบ้างนะมีโมโมมีถุงทองมีอะไรนะหมึกคัมโบหมึกโคตรเถื่อนกินทุกอย่างที่ขวางหน้าหมึกคัมโบอยากเห็นตัวจริงเลยตอนเด็กๆชอบดูนี่ไงไหมสารคดีแบบสัตว์โลกผมชอบดูนะกลับบ้านมานั่งดูโมจิเออนั่นชื่อโมจิจำไม่ได้ตรงนี้กระแสน้ำเยอะอาวุธน่าจะครบแล้วมั้งไลนิ่งแมวเติมหน่อยฟืดขอบคุณฟอลโล่ครับ มันก็ดูแล้วกลัวทะเลอันนี้มันตอนกลางคืนด้วยแหละตอนกลางคืนมันค่อนข้างจะน่ากลัวปาราคูด้า ปาราคูด้าครบ5ตัวละเอ๊ะเจอตรงนี้อีกอ่ะบาสแป๊บนึงนะทำอะไรนะฮัมโบฮัมโบจอมขมือบฮัมโบก็ของจริงมันตัวใหญ่มากโอ้ว้าวโอเคน่าเอาไปกินกับเย็นตาโฟจริงๆผมหิวแล้วจะลงไปหามันต้องใช้เกาะสิ่งคีย์บอร์ดหวานมากมันต้องแบบผมใช้คีย์บอร์ดไซเลนนะแต่ตัวนี้คือแบบต้องกระแทกจริงๆ รู้สึกว่าไม่ค่อยเจออะไรหรอกฮะบาราคูด้าเราจะเมินนะหมดละมั้ง เราเจอฮัมโบเจอฉลามเสือไอ้ปากเลื่อยช่างมันแล้วกันเดี๋ยวลองไปแถวผิวน้ำอีกรอบหนึ่งขวาไปไม่ได้แล้วมั้งไปแล้วกูได้ก็เราจะไม่สนใจบารากูด้า
อืมมันจะไม่มีอะไรแล้วฮะขอบคุณสโลครับคุณสยามไหนแม่เรียบร้อยแล้วหรือเปล่าไทเกอร์อะไรนะไททันฟิชไททันฟิชชื่อสยามไหนแม่สวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยเก็บดิเฮ้ยเฮ้ยนี่เหมือนผมเก็บอุนิมาได้ปะอ๋อซีเชลไม่ใช่อุนิเดี๋ยวเก็บกุ้งแล้วก็ขึ้นแล้วก็ได้มั้งมันไม่มีอะไรละแถวนี้กุ้งขาวกุ้งขาวนี่ก็เหมือนจะหายากนะโอเคมีอะไรไหมไม่มีอะไรแล้ว let's goเดี๋ยวแป๊บนึงนะก่อนอื่นขอไปขวาสุดก่อนเผื่อขวาสุดมีอะไรสักอย่างแต่โดยมากมันก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะไททันฟิชตีเอ้ยกำลังกัดเอ้ยตีใกล้มันแบบเกินโอ้โอเคซาโต้ใช่นี่มันแมนทิสชิมบอสการ์ดฉันไม่เคยเห็นมันแม้กระทั่งที่ยิมเลยแหละยิมยังไงเหรอซาโต้นายเป็นแชมเปี้ยนแล้วไม่ใช่เหรอฉันไม่ถึงยิมที่ฉันอ๋อยิมที่ออกกำลังกายอ๋ออย่างนี้นี่เองซาโต้แล้วมันก็แชร์การ์ดไปชิวๆเรียบร้อยโอเคนี่อุโดโทรมาไอ้ปลาหน้าตาประหลาดๆใช่ไหมเออมันทาลิปด้วยทาลิปที่ปากด้วยทาลิปเพื่อได้เงินเยอะขึ้นหมายความว่าไงวะซาโตชิซาโต้ไปหา VIP กัน VIP รอจนแบบกระติกมันหงุดหงิดแล้วน่ะเพิ่งรู้ว่าชื่อซาโต้มาจากโปเกมอนใช่มันมาจากซาโตชิก็ต้าแคชบอลไงฮอลบอลมาแล้วนั่งสิมันไม่นานหรอกมาแล้วปรานซูชิเดี๋ยวมันเป็นอันนี้ไม่ใช่หรอซูชิผักใช่ไหมซูชิผักย่าอะไรซูชิแค่หลอดหรอไอ้นี่แรปเปอร์คนนี้เป็นแรปเปอร์นี่แหละรสชาติของซูพีซูชิผักที่ทำให้นึกถึงตอนเป็นยังหนุ่มๆซูชิผักที่สุดยอดไปเลยความลับคืออะไรล่ะสิ่งที่ฉันทำก็แค่ปลูกมันอย่างดีเนี่ยแล้วก็ได้ผู้ช่วยหาวัตถุดิบดีๆมานะนะซูชิวีแกนอ้าวเจอกันเองอ๋อมันเป็นลูกอ๋อออโต้คือพ่อของไอ้แรปเปอร์นี่เหรออ๋อแซมมี่กับออโต้ก็ว่าใครแม่งแดกซูชิผักนายเองอย่างนั้นเหรออ๋อเป็นพ่อลูกกันฉันได้ยินมาว่ามีคนหน้าตาเหมือนพ่อแล้วนะฉันก็เลยมาที่นี่แล้วก็สั่งซูชิผักนะมัน8ปีแล้วตั้งแต่คุณพ่อออกกลับออกบ้านมาแล้วเราก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยเรื่องมันนานมาแล้วนะมันมีพายุแล้วก็อ๋อแล้วมันมีพายุเข้าแล้วก็มาเรือล่มที่นี่นะมีแค่ต้นไม้กับทะเลน่ะฉันทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะได้อาหารและน้ำแล้วบางทีก็ต้องล่าสัตว์เพื่อมากินเองด้วยนะฉันใช้เวลาเป็นปีเลยจนกว่าฉันจะได้รับการช่วยเหลือนะโอ้มันเรื่องราว
เลยนะพ่ออยากกลับไปบ้านนะหลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือออยากกลับไปเยี่ยมบ้านเหมือนกันนะหลังจากที่มีหลังจากแบบสร้างเนื้อสร้างตัวได้แล้วนะแต่ว่ามันใช้เวลานานเลยคือแล้วก็เวลาก็ผ่านไปเร็วมากฉันขอโทษนะลูกเนี่ยทุกคนที่หมู่บ้านนะคิดว่าพ่อทิ้งพวกเราไปเพื่อนเพื่อนแบบพี่ตี้แบบทั้งแบบสงสารแล้วก็แบบบางคนก็แบบแกล้งผมด้วยผมก็เลยเริ่มที่จะทำเพลงแล้วก็ร้องเพลงรุ่นสุดท้ายก็เลยมาเป็นแร็ปเปอร์นะอ๋อจะแต่งเพลงกับร้องเพลงเพื่อที่แบบคลายเครียดแล้วก็กลายเป็นแร็ปเปอร์อ่ะลูกของฉันแบบโตมาเป็นหนุ่มแล้วเหรอเนี่ยโดยที่ไม่มีฉันภูมิใจในตัวนายมากเลยนะตอนแรกฉันก็ตอนแรกผมก็โทษพ่อแหละแต่ว่าเพลงดนตรีมันก็เยียวยาผมแล้วก็ทบความสงบสุขไหนๆก็มาที่นี่ขนาดนี้แล้วก็มาอยู่ที่ฟาร์มของพ่อไหมได้เลยเหมือนเวลาเก่าๆใช่ไหมแล้วก็มากินเบียร์ด้วยกันเถอะไปออตโตวีสินะแร็ปเปอร์เป็นลูกของออตโตอย่างนั้นเหรออืมพวกเขาก็มีอะไรคล้ายๆกันนะทั้งคู่พูดมากเหมือนกันเลย จริงนี่เป็นเรื่องดีๆจริงที่บานโชทูชิช่วยเขามาพบเจอกันโอ้มีอะไรให้ต้องพูดกันเยอะเต็มหมดเลยแหละหวังว่าพวกเขาจะแก้กันเข้าใจผิดกันนะโอเคเฮ้ยได้เพลงของแซมมี่มาด้วยว่ะโอเคเปิดร้านกันครับทุกคนเปิดร้านไอ้แป๊บนึงเกือบลืมแอดไอ้นี่ซูชิผัก375นะเรามีเมนูใหม่นะครับสำหรับวันนี้ซูชิผักแล้วก็มีนี่ puffer fish อันนี้ไงที่ผมไปหามาซีเกรฟจะหมดเหรอเนี่ยโอเคนี่3อันนี้มี9จานอยู่เลยโอ้อันนี้เยอะมากอ่ะมันจะหมดเปล่าวะคุณคิดว่ามันจะหมดไหม50จานอ่ะผมอัพไว้ก่อนแล้วกันนิชูโทโร่โอเคตอนนี้มีอยู่9จานอันเราก็จัดไปเลย19จานแล้วก็29จานแล้วเราก็ทำแกงกะหรี่เพิ่มอีกจานหนึ่งโอเคตอนนี้30จานน่าจะเอ้ยแต่ว่าวันนี้เราเปิดร้านแป๊บเดียวนี่หว่าโอ้ไม่ทันละช่างเถอะเกมนี้แนวอะไรตอนบริหารร้านแล้วก็ตกปลาอะไรเงี้ยครับ เกมตกปลาผมว่า 30 จานน่าจะเยอะไปโอ้ยพนักงานคนอื่นวิ่งไวมากเลยอยากวิ่งไวแบบนั้นบ้างปกติผมจะลิมิตไว้ที่30จานแต่ว่าวันนี้ผมเปิดร้านช้าไงน่าจะขายไม่หมดน่าจะได้แค่20จานมันเนี่ยคำนวณผิดไปหน่อยลืมไปว่าผมไปดำน้ำมาเหลืออีก14จานจริงด้วยเหลือ14จานพลาดลืมโหลดนานจังโหลดนานแบบนี้อ๋อไม่มีอะไรนะโอเควันนี้ผมจะสคิปไปช่วงขายทูน่าเลยดีป่าวะเดี๋ยวไปจับทูน่าก่อนดีวะตามเมียบอกเสร็จแล้วเดฟทุกอย่างเป็นยังไงบ้างโอเคไหม
เปิดทางไปทางน้ำแข็งแล้วแต่ว่ายังศึกษาทางด้านในไม่ได้เพราะว่ามันหนาวเกินไปนะชุดอันนี้มันไม่หนามันไม่อุ่นพอสินะนี่ช่วงชาวสมุทรใต้ทะเลนะให้ผ้านี้มาฉันไม่รู้ว่าฉันจะเย็บมันยังไงอ๋อแค่ชุดนี้แค่แตะมันก็อุ่นแล้วแล้วก็ฉันมีเครื่องเขาเรียกว่าอะไรเครื่องหายใจอากาศหายใจใต้ทะเลในถ้ำของซีพีโพนะของชาวสมุทรนะแล้วก็ฉันจะทำชุดกันหนาวให้ได้นะถ้ามีเมคานิคอลพาร์ทนะเมคานิคอลพาร์ทฉันมีน่าจากจอห์นวัตสันของชุดของจอห์นวัตสันนะอ๋อนั่นสินะเครื่องมือนี้จะปรับตามอัตโนมัติตามความแรงดันของน้ำแต่ว่าอันนี้มันพังเกินไปหน่อยถ้าไม่ซ่อมมันนะถ้านายหาอันที่ไม่พังจะดีมากอะไรเหรอฉันจะบอกตอนบ่ายนะคุณวันนี้อ่ะเป็นซาโต้มาอีกอ่ะงั้นทูน่าต้องพรุ่งนี้เรามั้งเพราะมันมีอีเวนต์ตอนบ่ายด้วยอ่ะเกี้ยวเลยเสียงทักทายใหม่เหรอซาโต้ใหม่มันเป็นเสียงมาจากเกมใหม่ที่ฉันเล่นนะเกมอะไรเหรอที่นายเล่นนะเกมชื่อเกี้ยวเนี่ยเป็นเกมเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาในดิจิตอลนะนายก็แค่อารมณ์มาทำมาก่อนปะให้อาหารแล้วก็ทำให้พวกมันมีความสุขแล้วมันก็จะโตแล้วก็กลายพันธุ์นะเฮ้ยคุ้นๆเหมือนกันเนี่ยสิ่งที่ดีกว่านั้นคือมันลิงก์กับมารินคายยังไงล่ะถ้านายเลี้ยงมันจนโตมันจะอันล็อกในมารินคายเฮ้ยเจ๋งไปเลยลองเล่นดูสิงั้นแชร์แอปนะไปเจอกันงั้นทูน่าไว้พรุ่งนี้ก็ได้นี่ไงเกมใหม่เกมเกี้ยวเล่นว่าอยู่นะเด้ออ๋อต้องปิดไฟให้ปลาเด้อฉันต้องเลี้ยงปลาในโทรศัพท์ได้ยังงั้นเหรอฮ่าฮ่าคุยเอาไว้วันอื่นวันนี้เราจะขายทุน่า It's party day เอาไงดีคืออยากขายทูน่าใช่ไหมผมก็อยากขายเว้ยแต่ถ้าเราไม่รีบอ่ะวันนี้เราจะสามารถไปจับทูน่ามาเพิ่มได้นะออโต้โทรมาอีกเอ้ยเดฟหลับฝันดีเปล่าเอ้ยเป็นไงคุยกับลูกแซมมี่นะเราไม่ได้คุยกันมานานนะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีเลยแหละแต่จะว่าไปก็อยากจะให้นายดูอะไรหน่อยนะมาที่ฟาร์มสิอีเวนต์เต็มไปหมดไอเกมเนี่ยคอนเทนต์แม่งแน่นมากเลยอ้าเลี้ยงไก่วะแรปเปอร์กลายเป็นเด็กเลี้ยงไก่ไปแล้วข้าวโตแล้วด้วยฮะไก่ยังงั้นเหรอเฮ้ยแซมมี่เกิดอะไรขึ้นกับชุดน่ะเอ้ยฉันพูดกับป้าป้าเมื่อวานนั้นนะแล้วมีอะไรเซนติเมตรเท่าไหร่บอกอะไรนะเซนติเมตรอารมณ์แล้วฉันก็แบบซาบซึ้งแล้วฉันก็รู้สึกว่าเนี่ยฉันน่ะเป็นแรปเปอร์เพราะฉันรักในเพลงแต่ฉันก็เบื่อแล้วการที่เป็นเซเลบน่ะฉันก็เลยน่ะฉันจะฉันจะเลี้ยงไก่แทนได้เรื่องการเพลงอะไรเงี้ยไม่ฉันจะอยู่ที่นี่แบบใช้ชีวิตชิวๆก่อนนะอยู่กับธรรมชาติแล้วก็เขียนเพลงใหม่อะไรมานั้นแหละใช่ไหมล่ะก็ประมาณนั้นแหละฉันได้ปล่อยเพลงใหม่ตอนไหนก็ได้ตอนใช้อัพโหลดลงออนไลน์เงี้ยมันง่ายๆฉันไม่จำเป็นต้องอยู่ในเมืองก็ได้อะนะแล้วก็แล้วไก่ล่ะเอายังไงฉันไก่ไปยังไงเนี่ยอ๋อฉันไปแลกเปลี่ยนอาหารกับชาวบ้านนะแล้วเขาก็เอาไก่มาคืนอ่ะแล้วก็ว่าจะทำไก่ทอดอะไรเงี้ยแต่ลูกก็สิอยากให้มันออกไข่ก่อนน่ะเขาก็เลยทำฟาร์มไก่ขึ้นมาภายในคืนเดียวนะถึงฉันตอนหนุ่มๆเลยเอ้ฉันได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
เสียงกระทบกันของพอและตะปูนะคุณพีเป็นคุยโลคุยโนขอบคุณขอบคุณซับเดือนที่2ครับขอบคุณครับพูดถึงไก่แล้วก็หลังจากนี้ฉันจะให้ไข่ที่ฟาร์มนี้ด้วยนะไข่อย่างนั้นเหรอตอนนี้ฉันจะให้มากกว่าไข่1ฟองไม่ได้เพราะมันมีไก่ตัวเดียวนะถ้าอยากได้ไก่เพิ่มแล้วก็ถามแซมมี่ได้เลยจำไว้นะวันไก่เอ้ยวันไก่คืออะไรล่ะไข่1ตัวต่อไก่1ตัวโอเคมั้ยไม่มีมากกว่านั้นแล้วก็มีไข่อยู่2เกรดมีเกรด A กับเกรด B ถ้าไก่ที่คุณภาพดีก็จะให้ไข่คุณภาพดีด้วยอ่ะนะนี่จะอยู่ที่นี่กับป้าป้าถ้ามาหาฉันบ่อยๆได้ล่ะไข่ยังเหรอวันโชว์จะได้เมนูเพิ่มแล้วสิอีกแล้วสินะโอเคเราสามารถเลี้ยงไก่ได้แล้วโอเคมันยังขยายฟาร์มผักไม่เสร็จเลยอ่ะเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อวานผมลืมรดน้ำหรอมันต้นไม้จะตายไปต้นหนึ่งพูดผมลืมมารดน้ำเมื่อวานไม่นะหรือว่ามันเป็นหญ้าวะแต่เหมือนผมจะลืมรดน้ำนั่นแหละโอ้ฟักอ้าวเป็นอะไรเซอร์วะexpand fill with มันขายแบบขายอันนี้เลยนี่วะเอ้ยขายไข่ด้วยโหไข่แพงมากเลยอ่ะจะซื้อโอเคขยายฟาร์มแล้วก็ใส่ปุ๋ย harvest up อันนี้โตไวอันนี้แบบกันวัชพืชส่วนอันนี้จะเป็นได้ผลผลิตเยอะขึ้นอันนี้สุขภาพดีขึ้นเอาสุขภาพดีขึ้นแล้วกันต้องซื้อ3อันเลยป่ะใส่ปุ๋ยโอเคงั้นปลูกอะไรดีปลูกแครอทละกันปลูกแครอทแล้วก็รดน้ำทำไมรดน้ำไม่ได้หรออ๋อรดน้ำเพราะว่าฝนตกแต่เหมือนไม่ช่วยต้องมารดน้ำเองอยู่ดีนั่นสินะไก่ตัวแรกชื่อชะเอมเหมือนกันต้องซื้อไก่ไป3 4ด้วยนี่เงินฉันหมดเหรอใช้เงินหมดว่ะเดี๋ยวนะนิวเทรียนคืออ๋อเข้าใจละคุณภาพของดินอันนี้เพิ่มคือปุ๋ยล่าสุดแต่คือปุ๋ยเพิ่มคุณภาพของดินงั้นวันนี้เราเปิดร้านเลยนะเราจะสกิปไปเปิดร้านนะเดี๋ยวให้อาหารแมวก่อนเพราะวันนี้เรามีของพร้อมที่จะขายแล้วหอมโมโมจิโมจิไม่มีรอยัลคานินเลยอะเอาอาหารแมวถูกๆนี่อะไรวะมีโอมีแมวต้องมีโอกินมีโอไปก่อนนะโหลดนานจังมันดูฟ้าเนาะผักโตละต้นด้วยเอ้คิดว่าไงล่ะอ๋อข้าวโตแล้วไม่ใช่ข้าวสาลีทุ่งสาลีตาโตแล้ว
อันนี้อะไรเนี่ยอ๋อรดน้ำโอเคได้สามต้นปลูกอะไรดีแครอทสามต้นไหมหรือเอ็กแพลนดิแครอทสามต้นละกันมีขยายขั้น3ด้วยต้องใช้เงิน 7,000 เอ็กแพลนเราเยอะแล้วนะโอเคแล้วเราก็ทำสคริปต์เลยเฮ้ยไม่เคยเห็นคลาสนี้เลยเอาล่ะไอ้เลิกกระเทียมเฮ้ยผมชอบกินกระเทียมไอเดียอะไรนะที่พูดก่อนนี่อ๋อนั่นเหรอทนายอ้าวบุกว่าบุกฐานซีบลูลงครับคุณแฟตบอยเดี๋ยวผมนี่มี5พาร์ทละพาร์ทที่ได้วันนี้จะเป็น6กับ7ผมจะแยกประมาณ2ชั่วโมงซีบลูมันscouting the area ใช้อ๋อพวกซีบลูมันใช้โดรนใต้น้ำเพื่อแบบสำรวจนะตามโดรนนี้ไปแล้วอาจจะเจอฐานของพวกมันมันดูน่าอันตรายมันดูอันตรายมากเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะเตรียมชุดเออหนึ่งไอ้ชิบหายนะสุดๆเลยผมบังมาตลอดจริงๆแล้วมันก็ไม่เป็นไรป่ะเวลาบังฉันจะเตรียมชุดที่เป็นชุดแฝงตัวและมีพลังตัวได้ด้วยนะมันจะทำให้พวกนั้นไม่เห็นแต่ฉันก็เป็นการันตีนั่นนะซ อหอมราคาเกมกับที่มาได้ไหมซื้อได้ในสตรีมครับส่วนราคาเท่าไหร่วะผมจำราคาไม่ได้อะไม่บังครับฟังที่คุณแปะเอาอ๋อโอเคยังไงก็ตามตอนนี้มันยังไม่มืดพอนั้นพอกันไว้เจอกันตอนที่ร้านปิดโอเคไหมได้แต่วัน400ได้โบนัสบิสโซมาด้วยว่ะโอเคเอาล่ะเราจะไปโอเคคุณหลังจากที่เราเล่นมาประมาณ10ประมาณ20ชั่วโมงคุณดูดีผมเล่นแบบอันนี้แบบล้านลาแล้วคุณเห็นขวาบนปะมันมีช่วงเวลาตอนกลางคืนแบบกลางคืนมากๆด้วยเว้ยแสดงว่ามันมีช่วงเวลาตอนกลางคืนแบบดึกหลังจากนั้นที่เราลงน้ำได้ด้วยอ่ะเอาล่ะป่ะไปเปิดร้านกันเราได้ขายทูน่าแล้วอย่างที่เราอยากขายมาวันนี้เทศกาลทูน่าอ่าฮะ VIP มาหมดอ้าวมาสเตอร์เชฟมาว่ะสวัสดีค่ะนี่คือยุยจากสถานี NDC วันนี้เราจะมาทำโปรแกรมใหม่โปรแกรมชื่อ Challenge the Chef นะมากับวินเซนต์ยามาโอกะคนเดิมไม่เจอกันนานแล้วทุกคนฉันวินเซนต์ยามาโอกะเองแชมเปี้ยนของซีซั่นที่แล้วนะก็คือบานโชที่ได้รับคำชมจากวินเซนต์นะวันนี้และเขาจะต้องมาป้องกันการเป็นแชมป์ของวันนี้ด้วยกันชาเลนต้องการสู้ด้วยการสู้กับวังปังโอ้มันเป็นเกียรติที่ฉันได้มาที่นี่นะฉันชื่อวังปังจากฮ่องกงน่ะยินดีที่ได้รู้จักนะวังปังเอาล่ะเท่านี้เราก็รู้แล้วว่าใครเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขันงั้นเรามาเริ่มโชว์กันเลยดีกว่าพวกคุณทั้งสองคนจะแข่งขันกันด้วยเมนูในวันเดียวกันที่เดียวกันและทีมเดียวกันวินเซนต์ยามาโอกะจะเป็นผู้ตัดสินวันนี้และในวันนี้ทีมของการแข่งขันในรอบนี้ก็คืออาหารจีนชิบหายแล้วอันนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ๋อนายก็คงรู้นะว่าอันเนี้ยอาหารจีนน่ะมีเทคนิคการทำอาหารหลากหลายมากเลยด้วยความที่ประวัติศาสตร์มันยาวนานนะเมื่อเราพูดถึงอาหารจีนแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงพวกผัดเนื้อผัดผักแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดนะมันมีมากกว่านั้นในครั้งนี้พวกนายทั้งสองคนน่ะจะต้องแข่งขันกันด้วยการใช้วัตถุดิบจากปลาและต้องทำในสไตล์จีนด้วยเพราะงั้นขอให้เชฟทั้งสองคนเตรียมตัว
เออฉันได้ยินชื่อเสียงของนายมาแล้วนะบานโชแต่ฉันน่ะจะเอาชนะนายด้วยเมนูอันโด่งดังมาจากฮ่องกงวังปังชึ่งจะประกาศก้าวแล้วนะครับว่าประกาศศึกแล้วนะนี่น่าสนใจจริงๆโอเคเอาล่ะทุกคนเราจะกลับมาในอีก2วันเพื่อที่จะถ่ายทอดสดการแข่งขันอันระทึกนี้ระหว่างเชฟ2คนในเรียลไทม์เพราะงั้นก็เตรียมดูรายการ Challenge the Chef ด้วยวันนี้ก็เท่านี้แล้วค่ะบ๊ายบายโอเคที่บอกแล้วแย่แล้วอยู่ได้หมดมั้ยอยู่ตามที่ผมแปลเลยไอ้เดฟมันบอกชิบหายแล้วกูไปร้านอาหารญี่ปุ่นแบบทำซูชิอยู่แม่งจะให้ทำอาหารจีนเฮ้ยนายโอเคมั้ยเนี่ยนายไม่ถนัดอาหารจีนใช่ไหมล่ะเอ้ฉันไม่ต้องการฉันน่ะไม่ต้องเป็นคนจีนเพื่อที่จะต้องสู้กับเขาแล้วนะแต่ฉันน่ะจะใช้เทคนิคการทำครัวแบบจีนด้วยประเภทของปลาที่พวกเขาเนี่ยไม่เคยลิ้มรสมาก่อนเอ้ยอย่าแบบอลังการเกินนะเว้ยบานโชฉันเนี่ยจะสั่งสอนมันด้วยอาหารจานปกติธรรมดาไม่ได้หรอกนะเออจะว่างั้นเออจะเอางั้นก็เอางั้นแหละเอาล่ะเตรียมวัตถุดิบเหล่านี้ที่ฉันต้องการมาภายใน2วันอาหารจีนน่ะฉันต้องการสตาร์เกเซอร์ข้าวสาลีโอลีฟออยล์แล้วก็ไข่นะผมมีครบละสตาร์เกเซอร์คือไอตัวที่มันอยู่ในดินอะ5ครบซ้ายบนเห็นมั้ยโอเคเอาล่ะวันนี้เป็นวันแห่งการเฮ้ยเรามีเยลโลฟินอันนี้ด้วยว่ะแต่เราไม่มีเชอร์รี่โทเมโต้อะมันทำไม่ได้ด้วยอะน่าเสียดายโอเคเอาล่ะเมนูวันนี้เอนแชนได้ป่ะไม่ได้โอเควันนี้เราจะเสิร์ฟ50จานดีไหม50จาน50จานคือขั้นต่ำอ่ะเอางั้นเราจะอีก28เลยป่ะ8ป่ะหรือ18พอถ้า18จานมันจะเป็น40เอาล่ะ40แล้วนะไวจังวะอันนี้อีกอ่ะ52ละคิดว่าพอปะเชอรี่มีขายนะใช่หรอนี่ฟาร์มแบบสวัสดีครับคุณกรอซี่คุณการไว้แบกครับคุณกรอซี่ขอบคุณ follow ด้วยครับเอาล่ะไหนมีขายหรอมีขายไหมไม่มีคุณผมยังไม่มาเกมมันเพลินนี่นะเพลินจริงเดี๋ยวผมจะพักละวันนี้คือสุดท้ายละโอเคตาจะบอดโอเคละเราเตรียมเมนูเนาะแต่กี้ตอนนี้40จานผมจะเริ่มที่50จานแล้วกันอันนี้มีโอโทโร่เดี๋ยวเราอัปเกรดโอโทโร่ก่อน ผมชอบอันนี้กูไม่รอดแน่มันน่าจะสุ่มกันแหละคุณผู้เทียนโอโทโร่เลเวล5โอเคเอาล่ะตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่นะ20 30จาน30ไม่รู้นะ30จาน42จาน58จานคิดว่าพออย่างโอ้ยเชี่ยกดผิดชิบหายละเวล8ขายได้แค่4จานโอ้ยเฉยฝากไม่พอเราเติมทีหลังก็ได้แต่ตอนนี้คือจะหมดแล้วนะเหลือแค่อาคาเมียเนี่ย
พอจะขายไม่หมดคือมันเป็นวันเทศกาลอะผมไม่รู้ว่ามันจะขายได้ขนาดไหนอะเอาเป็นว่ามาเริ่มเลยเพราะว่าล่าสุดมันแบบมันบึ้มบ้ามมากเลยเว้ยวันไอตอนเทศกาลอะถ้าเหมือนอยากอัปเกรดร้านมันมีแบบทำให้ลูกค้ากินข้าวไวขึ้นปะนี่เจมอาจจะแบบถือเลื่อยขึ้นมาแล้วก็มึงรีบๆแดกซะถ้าไม่แดกมึงจะโดนเลื่อยอะไรเงี้ยเหลือที่ก็ขาดถ้าเหลือทุกอย่างคือต้องทิ้งครับเพราะงั้นเหลือไม่ได้ดีขนาดนั้นว้าวไม่อะคนเทศกาลกินอาหารปกติอ๋อโอเคไปเข้าไปโอ้ชิบหายแล้วรีบไปเสิร์ฟเลยลูกค้าโกรธแล้วน่ะสวยถ้าผมไปเองน่าจะไม่ทันเดี๋ยวคอยเสิร์ฟเสิร์ฟไม่ทันแล้วโอ้ยเหนื่อยมาแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเหลือเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเหลือเยอะมากอ่ะอาจจะเตรียมตัวเยอะเกินไปหน่อยวะฉันว่าฉันเตรียมตัวเยอะเกินไปวะเหลือเยอะมากอ่ะไม่นะนี่ก็ขาดโอ้แล้วเหลือกี่จานนะเหลือเยอะมากอ่ะไม่นะแมวกินได้หลายวันเลยอ่ะนี่ได้13,000แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วล่ะเดฟนายอยู่นี่เหรอมันมืดไปหมดเลยแน่ใจนะว่ามีอะไรนะโอเคนายใส่ชุดนี้ไปนะนายจะเนียนใช่เหลือเยอะมากเหลือ35จานรู้สึกเหมือนฉันเป็น Secret Agent เลยนะการแต่งตัวนะเพื่อที่จะสำเร็จDress for Success เหรอผมไม่รู้ว่าจะแปลเป็นไทยยังไงดีเหมือนนายจะพร้อมไหมนะโอเคลงน้ำไปเลยแล้วก็นายจะเห็นโดรนอยู่ใต้น้ำแล้วก็ตามพวกมันไปแล้วนายจะไปถึงฐานของพวกมันแล้วก็เอาอาวุธนายเก็บไว้ด้วยฮะนายจะให้ฉันบุกเข้าไปโดยที่ฉันไม่มีอาวุธอย่างหรอพวกซีบรูเนี่ยมันมีการรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาแล้วก็มีโดรนมีเซ็นเซอร์ด้วยถ้าโดรนมันเจออาวุธแล้วก็มันจะ alert ทันทีเพราะงั้นนายต้องไปแบบปลดอาวุธไปแบบเงียบๆแล้วกลับมาด้วยเมคานิกพาร์ทง่ายๆเลยเข้าใจไหมฉันดูเหมือนว่าฉันไม่ใช่ว่าฉันทำอะไรอยู่เนี่ยแทนที่ฉันจะไปนอนไปมือขอสามท่าจานตอนนี้หิวสุดผมก็หิวเซฟไม่ได้กดเอียสี่แล้วเซฟไม่ได้ไปฉันไม่ได้พักสักทีว่ะฉันจะไปกินข้าวผมจะไปกินข้าวแต่4 ทุ่มแล้วเว้ยตอนนี้เที่ยงคืนแล้วเอาให้หมดวันนั้นก็ต้องเป็นโดรนของซีบลูแน่ๆเลยฉันจะตามมันห่างๆแล้วกันเฮ้ยปักเป้าด้วยปักเป้าสไตรแบ็คอยู่ข้าวผมมีกระเพรารอผมอยู่เฮ้ยแอะโอ้ยปักเป้าเต็มเลยแสดงว่าตอนกลางคืนปักเป้าเยอะเหรอวะอันนี้คือเป็นช่วงเวลามืดแบบมิดไนท์อ่ะมันเพิ่งปลดล็อกเว้ยเฮ้ยโหแมงกะพรุนแม่งโคตรเนียนอ่ะดูดิตอนแรกผมไม่เห็นนะเว้ย จะไปกินข้าวแต่ไม่เจอโครงกระดูกไรจริงโคตรนานคุณคิสเนสได้สื่อสวัสดีครับโอ้โหตะเกาโดนจะหนีไปแล้วกูโดนป่าไล่งับขอร้องล่ะอันตรายไปเปล่า
มีแมงกะพรุนกล่องอีกอ๋อผมเห็นมานานแล้วไอ้ทางเนี้ย ก็ว่าอยู่ว่ามันเหมือนแบบอาคารหรืออะไรสักอย่างสรุปเป็นฐานของซีบลูฮะทางเข้าลับอย่างนั้นเหรอฉันต้องรีบไปก่อนเถอะก่อนที่ประตูจะปิด เฮ้ยเดฟบนบกเหรอเดฟจะได้ขึ้นบอกเหรอนี่มันไม่ใหญ่เกินไปกว่าที่จะเป็นฐานลับเหรอนี่มันเอาไว้ทำอะไรนะอาคารนี้เนี่ยโอ้โหโอ้โหไอ้พวกอนุรักษ์ไม่นะเครื่องพวกนี้กำลังชำแหละเนื้อโลมาฉันสับสนจนไปหมดเลยไม่ใช่ว่าซีบลูน่ะจะเป็นพวกรักอนุรักษ์นิยมอย่างนั้นเหรอที่นี่มันอะไรกันเนี่ยแต่ฉันต้องตอนนี้ฉันต้องหาเครื่องมือไมเคิลนิโคลก่อนไว้นะเดฟโอเคไม่เห็นใช่ไหมผมไม่เห็นกล้องเลยแกตามมันไป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 เออกูต้องหลบไปตู้เย็นแล้วเนี่ยแนวหุยกล้องโอ้ชิดโอ้ไปตัดแว่นไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกโจรอ่ะไปตัดแว่นนะเชี่ยงเป็นยามภาษาเลยไม่เไปจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละเมนติดกล้องอีกไปเดฟโอ้นู่นเฮ้ยไปยังไงวะเดฟเอากระโดดทับมันก็ตายแล้วเว้ยเดฟจริงๆแล้วอะนะนั่นสรู้ใจเย็นๆสุขุมเข้าไว้ใจเย็นๆใจเย็นๆนะใจเย็นๆไปเฮ้ยซ่อนกันพึบเอาล่ะไปไม่เห็นเออไปเอ้ยอะไรอ่ะเรชั่นเอ๊ะเออเหมือนจะไม่ค่อยอร่อยนะจำไว้นะอย่ากินของตกโอเคเข้ามาในอาคารละเชี่ยอะไรวะเนี่ยปฏิบัติการนึกถึงเตียงอุ่นๆที่บ้านเลยอ่ะ
Keep the sea blue อ่ะโปสเตอร์ไม่คิดเลยว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นพวกปฏิบัติการแบบชั่วได้ขนาดนี้นี่คือการศึกษาค้นคว้าของซีบลูเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมมีรูปของพวกเราล่ะนี่แหละเป็นอันนี้เป็นชิ้นส่วนสำคัญสำหรับชุดของซีบลูแต่มันดูลึกมันดูเขาเรียกซับซ้อนโอเคเราขโมยนี้ไปดีกว่าโอ้โหเอเคโอ้ชิตไว้นะเดฟกระโดดเหรอเดฟเดฟเอ๊มันไม่ยิงวะเออดีแล้วที่มันไม่ยิงโอเคเรียบร้อยกลับมาแล้วบุ๋งบุ๋งเอ้ยเพิ่งเคยเห็นแอนิเมชันแบบปีนขึ้นมาแบบนี้มีสะบัดน้ำด้วยถอดหน้ากาก I'm back bro โอ้เดฟนายกลับมาเป็นนายกลับมาแบบครบ32ใช่ไหมก็ฉันรู้ว่าทำไมเสียงนายเหมือนแบบนายไม่ค่อยเชื่อใจกันเลยนะไม่คิดว่าฉันจะเอาชีวิตรอดได้เก่งเลยอย่างนั้นเหรอเอาหน้าดูนี่สิชิ้นส่วนเมคานิกของซีบลูน่ะอยู่ในสภาพดีแบบสุดๆไปเลยทำไมนายไม่เตือนฉันเรื่องพวกโจรสลัดหน่อยล่ะโจรสลัดติดอาวุธน่ะฉันไม่รู้นะจริงๆแล้วน่ะเอาเป็นว่าฉันเจอชิ้นส่วนแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการแช่ปลาแล้วก็จัดแบบฉันคิดว่าพวกมันแบบจับแม้กระทั่งโลมาเลยนะไม่ใช่ว่าซีบลูเนี่ยจะเป็นพวกรักธรรมชาติอย่างนั้นหรอไม่ใช่ว่าพวกนั้นมันเป็นพวกแบบหน้าใบหลังหลอกหรอไฮโปคริตนี่แปลว่าอะไรนะโอ้ยไม่จริงใจปากว่าตาขยิบเรียกว่าหน้าไหว้หลังหลอกก็ได้เออ การที่พวกมันรู้ว่าตัวเองจะถูกเอ้ยพวกมันถูกเปิดโปงแล้วน่าจะทำให้พวกนั้นอันตรายมากขึ้นพวกนั้นนายก็ระวังตัวไว้ล่ะโอเคเอาไปว่าตอนนี้มันก็ดึกแล้วพวกนั้นก็ไปพักซะละกันนะไว้เดี๋ยวฉันจะคุยกับดร.เบคอนพรุ่งนี้นะโอเคเอาล่ะทุกคนมันก็เที่ยงคืนครึ่งแล้วเนาะสำหรับวันนี้วันที่21ผมเพิ่งเล่นเกมนี้มา21วันอะเกมโคตรยาวโอเคฉันไปกลับบ้านดึกๆเมื่อวานแล้วฉันก็นอนไม่ค่อยหลับนะนะเมื่อคืนทำได้ดีมากเลยอ่ะเอาล่ะไปคุยกับดร.เบคอนกันดีกว่าจริงๆแล้วผมต้องคัดตั้งแต่ตะกี้เว้ยรอพักก่อนรอแบบกดเปิดโทรศัพท์ไปก่อนเฮ้เดฟฉันได้ยินมาว่านายอ่ะได้ชิ้นส่วนแบบมาแบบแจ๋วๆเลยงั้นเหรอใช่ได้มายากเหมือนกันนะเอาล่ะเอาหนีไปสินี่แหละจริงเก่งมากเดฟเอาล่ะตอนนี้ฉันมีทุกอย่างที่ฉันต้องการแล้วฉันจะไปที่แล็บแล้วก็ทำชุดกันความเย็นมาให้นะแต่ว่าฉันรู้สึกว่าฉันค่อนข้างจะกังวลนะที่โซนน้ำแข็งนะมันอาจจะไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่เพราะงั้นนายก็ควรที่จะเอาอาวุธดีๆไปด้วยแล้วกันมันมีวัสดุใหม่ที่ฉันเพิ่งค้นคว้ามาได้ที่แล็บนะอาวุธมีดของนายเนี่ยสามารถอัปเกรดได้แล้วแล้วก็สามารถอัปเกรดได้ผ่านไอไดเวอร์นะอัปเกรดมีดแต่มันไม่ได้ทำให้เพียงแค่ตีแรงขึ้นนะแต่นายเนี่ยจะสามารถขุดแร่ได้โดยที่ไม่ต้องใช้พิกแอคแล้วด้วยนะว้าวโอเคก็ให้เวลาฉันวันนึงแล้วกันอันจะไปทำชุดมาแล้วก็ไว้เจอพรุ่งนี้นะ
โอเคทุกคนชุดที่กันความหนาวน่ามันจะหน้าตายังไงกันนะก็อย่างที่ด็อกเตอร์เบคอนบอกแค่สูตรอย่างเดียวมันปกป้องตัวเองไม่ได้หรอกนะนายไม่คิดว่านายนะควรจะเอาอาวุธไปด้วยหรออืมฉันก็คิดเหมือนกันนะว่าฉันจะเอาอาวุธไปเอ้ยฉันจะไปคุยกับดูบแล้วกันคอนเทนต์ใหม่ตีบวกโอเคตีบวกอาวุธได้แล้วต้นไม้ก็โตละหิวข้าวไหมคะหิวครับผมก็หิวมาเราพักกันขอทำวันนี้แล้วเดี๋ยวพักละไหนๆก็มานี่ละนึกถึงนั้นน่ะไอ้ High School of the Dead อะมีใครเคยดูไหมดูสนุกมันเหมือนแบบพี่แบบคนนั้นเลยอ่ะเก่าอยู่นะให้ทุกคนก็เด็ดๆอ่ะโอเคใช้โอปอกับแฟร็กเมนต์พอยซันเฮ้ยกราวิตี้ลันเชอร์ว่ะมีแฟตด้วย58ดาเมจเฮ้ยอันนี้แรงอ่ะเนี่ยวูฟอิลคิวโอตาปืนอืมโอเคเอาล่ะเราพักผ่อนกันดีกว่าเพราะงั้นขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูทุกคนที่คอยนั่งดูอยู่ด้วยกันเราพักผ่อนกันดีกว่านอนผมหิวข้าวผมไม่ได้เช็ค IG นี้มานานละ MC Sammy ว่ะหืมซุปนางฟ้าซุปเอนางฟ้าทะเลอ่ะเดเรคเตอร์แบงออโต้แดกยับโอ้ไม่ได้เช็คนานมากโอเคครบละลงคลิปไปตามไปดูอีกรอบโอเคครับเดี๋ยวผมแต่ผมจะลงแบบย้อนหลังนะครับแบบไม่ได้ตัดเพราะว่าผมคงไม่มีเวลาตัดโอเคเอาล่ะเราพักผ่อนนะพักผ่อนแล้วก็เซตติ้งแล้วก็เซฟโอเคบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูแล้วก็อยู่ดูมาจนถึงเวลานี้บ๊ายบายเกมคอนเทนต์แน่นจริงใจเย็นแน่ขอบคุณครับคุณซิกเก็ตครับเอ๊ะคุณซิกเก็ตมาอ่านว่าซิกเก็ตใช่ไหมหรือว่าอ่านว่าซิกเก็ตเพราะว่าพักผ่อนนอนเดี๋ยวคงไม่เรทอ่ะพรุ่งนี้ผมจะพรุ่งนี้มีซ้อมบาโลเพราะงั้นเดฟอาจจะไม่แน่ใจว่าจะได้เล่นไหมแต่3ทุ่มอ่ะก็6โมงถึง3ทุ่ม6โมงถึง3ทุ่มจะเล่นเดฟหรือว่าจะไปวอร์มวาโลเดี๋ยวเอาไปว่าพรุ่งนี้ดูอีกทีนึงแล้วกันไม่เดฟก็วาโลแต่ว่าถ้ากลัวว่าจะมาไม่ทันวาโลเอ้ยไม่ทัน